كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون สนับสนุนโดยหนังปลาเซลมอนทอดกรอบตาซีรันฮาลาล 100% กรอบอร่อยมีคุณค่าโอเมก้า3มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven 14จังหวัดภาคใต้ทุกสาขาสุไบดาโภชนารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบุฟเฟ่นอกสถานที่ในราคาย่อมเยาพิเศษมีเป็ดย่างจำหน่ายบริหารงานโดยคุณสุไบดาวราพรสมิงแก้วฮัตยีสมศักดิ์อรุณภูลทรัพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีบางน้ำเปรี้ยวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลีนะซีมอะมาบาดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงประจำวันที่10เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2558นะครับซึ่งตรงกับวันที่10เดือน28นะครับเดือนมุฮัรอมฮิจเราะห์ศักราชที่1437นะครับเป็นอีกวันนึงนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสผมและท่านอาจารย์อุลลอฮ์สุไลมัดนะครับได้มาพูดคุยได้มารับใช้ท่านพี่น้องในเรื่องราวของอิสลามนะครับวันนี้นะครับเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยนะครับเป็นไข้เป็นหวัดโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆนะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในรายการซึ่งวันนี้ก็คงจะมีสิ่งต่างๆนะฮะรวมถึงคำถามที่พี่น้องนั้นฝากคำถามกันมาอย่างมากมายนะครับคงจะให้พี่น้องนั้นพบกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ สุไลมัดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับทุกครั้งเลยนะครับที่ผมกับอาจารย์รอมฎอนได้มาพบเจอกับพี่น้องก็จะมีอะไรดีๆมาฝากกับพี่น้องแต่ว่าในวันนี้ผมอาจจะขอใช้เวลาตรงนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรที่เฉพาะเรื่องแต่อยากจะใช้เวลาตรงนี้ทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับแล้วก็รณรงค์เชิญชวนพี่น้องให้ได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือยะตีมทีวีนะครับเพราะว่าเมื่อตอนวันพฤหัสนะครับแล้วก็เช้าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดบริหารของยะตีมทีวีนะครับแล้วก็บรรดาคณาจารย์ก็ได้เดินทางมาร่วมกันรณรงค์ขอรับความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับซึ่งพี่น้องก็คงจะทราบมาบ้างแล้วนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองพอสมควรนะครับแล้วยะตีมทีวีเองถึงแม้ว่าจะเป็นทีวีที่เรียกว่าจัดตั้งขึ้นนะครับโดยอาศัยเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของทางยะตีมทีวีแต่ว่าในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลกฝืดเคืองแบบนี้นะครับมันก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจของยะตีมทีวีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปอนเซอร์ที่เคยให้การสนับสนุนโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆพี่น้องก็ทราบดีนะครับว่ากสทช.เองนะครับหรือแม้กระทั่งคสช.เองนะครับในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเข้มงวดในเรื่องของการควบคุมการออกอากาศนะครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆฉะนั้นนะครับสินค้าของยะตีมหลายตัวเลยนะครับที่เคยทำรายได้ให้กับยะตีมแล้วก็ไม่เคยรบกวนพี่น้องมาเลยนะครับตลอดระยะเวลาถ้าพี่น้องสังเกตว่าในช่วงของบ้านนี้มีรักนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งในทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับครอบครัวศรัทธาชนนะครับก็จะเปิดรณรงค์นะครับนำครอบครัวเด็กกำพร้าหญิงม่ายครอบครัวยากจนต่างๆเนี่ยนะครับมาขอรับความช่วยเหลือจากพี่น้อง
แล้วก็เม็ดเงินทุกเม็ดที่พี่น้องได้บริจาคให้มาก็จะเข้าสู่บัญชีของนะครับคนยากคนจนทั้งหมดเลยแต่ว่าทางมูลที่เราเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้นะครับแล้วก็ล่าสุดพี่น้องก็คงจะเห็นนะครับว่าครอบครัววงหวังจันทร์นะครับซึ่งน่าจะเป็นครอบครัวสุดท้ายในสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับที่ทางยาตีมได้ก็ได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะขอรณรงค์รับความช่วยเหลือให้กับครอบครัววงหวังจันทร์นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็คงจะได้ข่าวมาแล้วว่าไม่ใช่เพียงแค่สถานีเราเพียงแค่สถานีเดียวแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่เป็นก็เรียกว่าช่องบันเทิงนะครับหลายช่องเลยนะครับที่เรารับทราบข่าวว่าเริ่มทยอยปิดตัวลงนะครับเพราะว่าขาดสภาพคล่องแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเข้ามาอุดหนุนรายการแต่ของเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสปอนเซอร์ของเราก็คือพี่น้องนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ที่จะก็เรียกว่าให้การก็เรียกว่าช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอดก็มีอยู่ 4-5 รายนะครับที่เป็นหลักๆแต่ว่าพอได้รับผลกระทบตรงนี้ยาตีมก็ขาดสภาพคล่องไปนิดนึงนะครับก็คิดว่าคงจะรบกวนพี่น้องสัก 2-3 เดือนตรงนี้นะครับก็คงไม่กี่สตางค์ถ้าพี่น้องนะครับเห็นความสำคัญของยาตีมซึ่งผมกล้าที่จะรับยืนยันกับพี่น้องการันตีกับพี่น้องเลยนะครับว่าทีวียาตีมที่จะทำหน้าที่ดูแลเด็กกำพร้าช่วยเหลือสงเคราะห์นะครับหญิงไม้เด็กกำพร้าแบบนี้นะครับมีที่เราที่เดียวนะครับที่ทำงานกัน24ชั่วโมงเลยนะครับโดยเป็นสื่อกลางหรือเป็นกระบอกเสียงแทนให้กับลูกกำพร้าที่ยากจนทั้งหลายฉะนั้นผู้ที่มีจิตอาสานะครับเท่าที่ผมได้มีโอกาสคลุกคลีมาหลายปีนะครับตั้งแต่ก่อนมียาตีมทีวีและที่รู้จักมูลนิธิศรัทธาชนเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทำไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการแต่ละฝ่ายก็แล้วแต่นะครับไม่มีเงินเดือนกินนะไม่มีเงินเดือนกินแม้กระทั่งเวลาไปขนของขนไม้ขนลังคาขนกระเบื้องนะครับไปปลูกบ้านไปซ่อมแซมบ้านก็แล้วแต่คนที่พาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบังรอมัดไม่ว่าจะเป็นบังรอชีดยิมันตีหรือผู้กองฟารุกเวลาจะกินน้ำก็ควักกระเป๋ากันเองเวลาจะซื้อข้าวเลี้ยงคนงานเลี้ยงทีมงานสตาฟก็ควักกระเป๋ากันเองทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นความเสียสละเป็นความทุ่มเทฉะนั้นก็เลยอยากจะแบ่งปันความดีตรงนี้ให้กับพี่น้องฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ข้อมูลตรงนี้มันกระจายไปทั่วนะครับผู้บริหารก็เห็นว่าเราน่าจะมีทีวีของเราเองก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เราตัดสินใจเปิดทีวีตรงนี้มาฉะนั้นผมตั้งแต่ผมอยู่กับทีวีมาตั้งอายตีมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เปิดนะครับก็เห็นผลงานนะครับมาโดยตลอดแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับว่าเม็ดเงินที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคให้มาเนี่ยมันถึงมือลูกกำพร้าจริงๆไม่ต้องอะไรมากครับแค่เรารณรงค์กุรบาน100กว่าตัวนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่า5กิโลกรัมที่น้องกำพร้าเขาได้นะครับเวลาพี่น้องไปเอาเนื้อกุรบานไปแจกเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่คือเนื้อก้อนเดียวก้อนแรกที่เขาได้ส่วนมากเขาก็ได้ครึ่งโล4ขีด8ขีดโลนึงที่ว่าได้กันเยอะๆแต่เวลาได้น้ำใจของพี่น้อง5กิโลมันเป็นก้อนเนื้อก้อนใหญ่จริงๆที่เขาสามารถกินกันได้3เดือน5เดือนเลยนะครับบางคนก็แชร์เอาไว้แล้วก็นะครับแชร์ฟิกเอาไว้นะแล้วก็ทยอยกินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉะนั้นวันนี้ยาตีมทีวีก็อาจจะสะดุดสักนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับน่าห่วงน่ากลัวอะไรมากมายนะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ว่าเราก็ยังนึกถึงน้ำใจของพี่น้องอยู่ฉะนั้นถ้าพี่น้องเห็นว่าอยากให้ถามจังอะไรถามจังตอบจริงอยู่กับพี่น้องตลอดไปทุกเย็นวันอังคารนะครับหรือว่าคุยให้เคลียร์ของอาจารย์รอมฎอนอาจารย์อับดุลชากูรอาจารย์ยาฟัดก็แล้วแต่นะครับหรืออิสลามมีทางออกของอาจารย์อามีนเหมเสริมหรือใครก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายที่หลักการของอาจารย์อามัดนะครับหรือว่าคุยลั่นสนันทุ่งของอาจารย์นบีดีนก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องยังอยากเห็นรายการพวกนี้อยู่ในจอนะครับในช่องยาตีมทีวีพี่น้องก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะว่าสนับสนุนตรงนี้แล้วเนี่ยเราขาดเงินไม่กี่แสนหรอกครับแต่ว่าไอ้ไม่กี่แสนที่เราอยากได้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รับน้ำใจจากพี่น้องที่จะกระจายไปถึงหรือส่งไปถึงเด็กกำพร้าอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยฉะนั้นอยากจะใช้ระยะเวลาตรงนี้นะครับรณรงค์กับพี่น้องนะครับครับก็อย่างที่ท่านพี่น้องได้เห็นนะครับยาตีมทีวีเนี่ยนะครับงานหลักของเราก็คือว่าให้ท่านพี่น้องเห็นภาพจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นแค่เสียงทีนี้เสียงก็อย่างที่บอกนะคือไปได้ไม่ไกลก็คือในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นได้เห็นการทำงานอย่างที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เรียนกับท่านพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับการทำงานของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาฝ่าฟันกันมาเนี่ยนะครับน้ำมันบางทีก็จ่ายด้วยกับเงินของตัวเองนะครับท่านผู้กองฟารุกแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับคณะกรรมการทั้งหมด
ก็ทำกันมาทีนี้เรามีโทรทัศน์ก็อยากจะให้ท่านพี่น้องเนี่ยได้เห็นภาพว่าการทำงานเป็นอย่างไรซึ่งก็แบ่งเป็น2ภาคนะครับสำหรับจะทีมทีวีที่เป็นหลักๆภาคที่1ก็คือในส่วนของการทำงานให้เกี่ยวกับยติให้กับเด็กกำพร้าอย่างชัดเจนเลยนะอีกภาคหนึ่งก็คือส่วนของวิชาความรู้ส่วนของเนื้อหาสาระนะครับที่เกี่ยวกับข้องกับอิสลามทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับยติมทีวีเนี่ยไม่มีอยู่นะก็ทั้ง2ภาคก็คงจะไม่มาสะดุดไปแล้วก็พี่น้องก็จะมาคงจะไม่อยากจะให้รายการเหล่านี้นะครับต้องหมดไปนะฮะเราก็ในช่วงนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ลอได้เรียนท่านพี่น้องเมื่อสักครู่ก็คือว่าอยากจะให้ท่านพี่น้องนะร่วมแรงร่วมใจกันนะสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือยติมทีวีนะครับเราคงยังรับการช่วยเหลืออยู่ตลอดจะขออนุญาตรบกวนพี่น้องนะครับสัก 3-4 เดือนน่าจะประมาณสัก3หรือ4เดือนช่วงนี้ในช่วงที่เรารอให้พ้นช่วงที่ทางที่กสทช.นะครับก็กำหนดเดดไลน์เอาไว้ว่าในช่วงนี้ห้ามโฆษณาสินค้าซึ่งผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องตรงๆนะครับว่าสินค้าที่ทางยติมทีวีกระว่าจัดจำหน่ายหรือโฆษณาอยู่ในขณะนี้นะครับทุกตัวมีอย.เพียงแต่ว่าเราไม่มีหนังสืออนุญาตโฆษณาเท่านั้นเองซึ่งที่ได้คุยกับอาจารย์อัชรีเนี่ยนะครับก็คือว่าแต่ละสินค้าเนี่ยอย.มีแต่ว่าปัญหาคือจะต้องมีใบอนุญาตโฆษณาด้วยในสินค้าตัวนั้นๆดังนั้นตัวไหนที่ไม่มีก็จะคออนะฮะตัวคอละครังนะกับออ่างเนี่ยคออเลขที่เท่านั้นเนี่ยนะฮะบางทีเราจะเห็นนะครับในโฆษณาเนี่ยจะมีคออเลขที่เท่านั้นเนี่ยนะฮะไอ้ตัวเนี้ยถ้าหากไม่มีใบอนุญาตตัวนี้เขาก็ไม่ให้โฆษณาคือของเราเองก็อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับในระหว่างดำเนินการอยู่นะครับขั้นตอนราชการฉะนั้นมันก็อาศัยเวลานิดนึงนะครับอาศัยเวลานิดนึงแต่ถ้าพี่น้องยังสนใจยังเห็นสรรพคุณของสินค้าที่พี่น้องเคยอุดหนุนก็ยังมีจำหน่ายอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้โฆษณาให้พี่น้องได้เห็นผ่านจอทีวีเท่านั้นเองแต่พี่น้องโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะครับสินค้าตัวเก่าๆที่เจ๊แวร์เคยโฆษณานะครับที่ประมอนเคยโฆษณาหรือว่าที่บังดาวุฒิเคยโฆษณามายังมีบริการพี่น้องอยู่นะครับครับก็025303199นะครับทุกโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยเหลือยติมทีวีหรือว่าจะซื้อสินค้าก็ได้นะหรือในช่วงนี้นะก็ถามจังตอบจริงถามคำถามเข้ามาได้ก็ในผมไปบรรยายที่ริยาดิสุนันนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมามีพี่น้องฝากซองมาเยอะเลยนะครับหลายรายการทีเดียวมีทั้งช่วยเหลือภัยหนาวของพี่น้องซีเรียนะครับช่วยเหลือยติมทีวีฝากผ่านมาถึงครอบครัววงหวังจันนะครับเพชรตะไคร่หลายๆคนที่โทรเข้ามาในรายการเมื่อตอนเย็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันนี้ก็เอามาแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสเอาใบเสร็จไปให้นะแต่ว่าได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็ออกใบเสร็จมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจำไม่ได้บ้างว่ามีใครตะไคร่บ้างที่จำได้ก็มีป้าต่อยมีใครตะไคร่สี่ห้าคนนะครับแต่ว่าหลายคนก็มอบซองมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับครับก็เป็นสิ่งที่เป็นน้ำใจจากพี่น้องที่ฝากมานะฮะที่ทุ่งครูก็ฝากมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงจะได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ025303199นะครับจะเป็นคำถามจะเป็นการบริจาคเชิญ นะครับหรือที่ SMS 4716600นะครับ4716600หรือที่ทาง LINE ก็ได้นะครับเราก็คงจะรับคำถามของพี่น้องในส่วนของการถามคำถามแล้วก็ในส่วนการบริจาคด้วยนะครับคงจะเริ่มคำถามนะครับต่อเนื่องกันนะจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็มีโอกาสได้ไปพบปะท่านพี่น้องนะครับที่จังหวัดตรังบ้านของอาจารย์บิชกรุตนะครับก็ได้พูดคุยแล้วก็พี่น้องก็ฝากคำถามมาผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์ล้อตอบครับอินชาอัลเลาะห์ก็บอกอินชาอัลเลาะห์ก็บอกฝากสามถึงอาจารย์ล้อด้วยอะไรก็ว่าแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์ล้อไปเที่ยวที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ฝากแล้วก็บอกว่าดูอาจารย์ล้อบอกดูยาทีมตลอดเลย24ชั่วโมงมีอยู่คนนึงนะเขาบอกอย่างนั้นที่ตรังเนี่ยผมทราบนะครับมีพี่น้องเล่าให้ผมฟังนะครับบ้านฉางหลางเดี๋ยวอาจารย์ฉางหลางใช่ฮะอาจารย์มิชกุตอยู่บ้านฉางหลางอาจารย์มิชกุตเล่าว่าด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลเลาะห์ตักดีรให้ทีวียาตีมนะครับมีส่วนที่เข้าไปถึงหมู่บ้านแห่งเนี้ยนะก็ทราบว่ามีพี่น้องของเราท่านนึงที่อดีตเคยเป็นเค้าเรียกว่าม้าทรงนะครับเคยเป็นร่างทรงแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีวิญญาณอะไรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับเนี่ยนะครับแต่หลังจากดูยาตีมทีวีอัลเลาะห์ก็เปลี่ยนใจให้นะครับให้เปลี่ยนมาศรัทธาในอะกีดะห์ที่ถูกต้องก็เลิกนะครับแล้วก็ฟังบรรยายนะครับที่เรื่องของซุนนะห์ของเราอะกีดะห์ที่ถูกต้องก็เนี่ยคือนี่คือความดีที่พี่น้องได้มีส่วนร่วมในยาตีมทีวีของเราครับครับทีแรกก็ไปก็คิดว่าจะบอกพี่น้องบอกอาจารย์บุญชกุลบอกไม่ต้องมาเยอะก็ได้นะมากันคน10คนเราไปเยี่ยมเยียนเฉยๆกลายเป็นว่าโอ้โหมาต้อนรับกันเยอะอาจารย์อาหารการกินครบถ้วนสมบูรณ์เลยทั้งปูทั้งปลานี่เขาบอกอาจารย์บุญรอดนี่เมื่อไรจะไป
อินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์คงต้องเป็นหลังปีใหม่หลังปีใหม่เพราะว่าช่วงปลายปีก็มีไปภูเก็ตมีอะไรด้วยครับและอาจจะต้องไปอุมเราะห์ด้วยครับครับนะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับจะได้มีโอกาสไปกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะไปเที่ยวจังหวัดตรังกันนะครับไปดูปะการังอาจารย์นะอินชาอัลเลาะห์นะดูปลานีโม่เนี่ยเขาพาไปดูแม่นะต้องไปกับคนไม่มีครอบครัวนะถ้าคนมีครอบครัวอาจจะหวงครอบครัวเที่ยวไม่สนุกมีด้วยมีใช่ไหมครับผมคนก็ไปวุ่นวายใหญ่ไม่ไปจองตั๋วไม่บอกกันนะเวลาไหนเนี่ยจะรีบกลับซะหน่อยมีนะเอานะเอาละนะครับคงจะเริ่มคำถามนะถ้ามีน้องจากจังหวัดตรังถามมานะครับบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิพิเศษแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการช่วยเหลืออุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยนะครับในวันกิยามะห์อย่างไรบ้างในวันนั้นนะครับ แล้วก็อัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษแก่อิบลิสหรือไม่อย่างไรครับสองคำถามครับท่านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดที่พี่น้องถามเนี่ยมันถามเกี่ยวกับเรื่องพิเศษทั้งหมดเลยครับนะครับสิทธิพิเศษทั้งหลายแต่ในเบื้องต้นอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์จะต้องเชื่อในเรื่องชะฟาอะห์ว่าเป็นเรื่องจริงการช่วยเหลือการสงเคราะห์ของท่านนบีหรือความอนุเคราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อประชาชาติของท่านและมีต่อประชาชาติของท่านนบีอื่นๆด้วยนะครับอะกีดะห์ของเราต้องเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งการชะฟาอะห์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เค้าเรียกว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องเชื่อตามตัวบทนะครับเชื่อตามตัวบทเลยการชะฟาอะห์ของท่านนบีหมายถึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอรับพระราชทานสิทธิ์ตัวนี้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในบรรดานักวิชาการเขาก็จำแนกการชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้สองลักษณะชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคอสซก็คือชะฟาอะห์ที่นบีจะมีเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับอีกกับอีกชะฟาอะห์นึงก็คือทั้งนบีแล้วก็บุคคลอื่นก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการชะฟาอะห์ให้กับผู้คนทั่วไปได้ที่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิเสธกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ได้ตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรหรือไม่ได้ตายไปในสภาพที่เป็นมุชริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแม้กระทั่งคนชั่วที่ตกนรกแล้วนะครับก็ยังได้รับสิทธิ์ในการที่จะได้รับผลหรืออานิสงส์จากการชะฟาอะห์ของท่านนบีหรือบรรดาคนอื่นๆคนซอลิฮ์ทั้งหลายในกรณีที่เป็นสิทธิเฉพาะหรือสิทธิพิเศษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นพิเศษจริงๆก็คือสิทธิ์นี้ไม่มีใครได้นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเหตุนี้เองนะครับตอนที่เราอ่านดุอารับอาซานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลีอัลวะซีละห์พวกท่านทั้งหลายต้องพยายามช่วยกันขอให้ฉันได้วะซีละห์ตรงนี้ซึ่งวะซีละห์ตรงนี้นบีบอกว่าข้าพเจ้าใฝ่ฝันแล้วก็ขอกับอัลเลาะห์ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจแล้วก็ยะติกอดว่านบีของเราคือผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ชะฟาอะห์ตรงนี้งั้นเวลาเราได้ยินหรือได้เอ่ยชื่อนบีหรือมีผู้เอ่ยชื่อนบีให้เราได้ยินเนี่ยหน้าที่ของเราในเบื้องต้นเลยก็คือต้องศอลาวัตนะครับตอบแทนกับท่านฉะนั้นถ้าเรานึกถึงนบีในวันนี้ในวันกิยามะห์นบีก็จะนึกถึงเรานะครับมันศอลลาอะลัยยะศอลาตันใครที่ศอลาวัตได้กับฉันนอกจากว่าเราจะได้ศอลาวัตตอบแทนคืนแล้วเนี่ยพอถึงวันกิยามะห์ไอ้การศอลาวัตของเรานั่นแหละจะมีผลทําให้เราได้มีสิทธิ์ได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษของรอซูลบอกใครที่ขอวะซีละห์ให้กับฉันนะครับซึ่งวะซีละห์ตรงนี้ก็คือดุอาที่เราอ่านในหลังอาซานนะอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามมะวัศศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดอันลวะซีละตะวัลฟะดีละห์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดของเราซึ่งวะซีละห์วะซีละห์นะครับแล้วก็อัลมะกอมัมมะห์มูดอัลมะกอมัลมะห์มูดคือฐานานุศักดิ์อันสูงส่งอันคู่ควรแก่การเชิดชูสรรเสริญซึ่งตัวนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าขอกับอัลเลาะห์ให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในมะกอมตรงนี้ฉะนั้นสิทธิพิเศษที่ผมบอกกับพี่น้องก็คือเป็นชะฟาอะห์อุซมาหรือชะฟาอะห์กุบรอก็คือชะฟาอะห์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครที่จะได้รับสิทธิ์นี้นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับเหตุการณ์จะเริ่มแบบนี้นะครับคือหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสราฟีลเป่าแล้วพระองค์ก็ทรงมีประกาศสิทธิ์นะครับให้สิ่งมีชีวิตนะครับมนุษย์และยีนนะครับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องไปรออยู่ที่ทุ่งมะชัรนะครับรอรับการไต่สวนพิพากษาตัดสินจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงที่กำลังรออยู่นะครับสถานการณ์มันวิกฤตที่สุดเลยเขาเรียกมัลกิฟอัลลีมวิกฤตมากๆจนกระทั่งว่าทุกคนต่างก็ขันคร้ามหวั่นกลัวไปหมดเลยแม้กระทั่งคนดีเองก็ยังกลัวเพราะนะครับเป็นสถานการณ์ที่ทุกตัวเองไม่มีใครรู้สักคนหนึ่งว่าชะตากรรมของตัวเองจะไปดีหรือไปไม่ดีฉะนั้นทุกคนก็เลิกหลักกลัวกันไปหมดเลยก็พูดกันปรึกษากันจะเอายังไงดีก็ได้ข้อสรุปว่างั้นเราไปหาอาดัมก่อนละกันเพราะ
อาดัมเนี่ยคือมักลูกคนแรกมนุษย์คนแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้สิทธิพิเศษและเกียรติสูงสุดแก่อาดัมโดยพระองค์ทรงสร้างอาดัมด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองซึ่งสิทธิพิเศษหรือลักษณะพิเศษตัวนี้ไม่มีใครคนใดทั้งสิ้นที่จะได้สิทธิพิเศษถึงขั้นว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างโดยพระหัตถ์ของพระองค์ก็ไปหาอาดัมพอไปหาอาดัมอาดัมก็พูดบอกอะไรไปบอกกับมานบีอาดัมช่วยขอกับอัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงเริ่มตัดสินแก่พวกเราได้แล้วเราจะได้รู้กันเสียทีว่าใครจะไปนรกไปสวรรค์จะได้จบๆกันนะครับนบีอาดัมก็บอกนับซีตัวใครตัวมันเถอะวันนี้เพราะวันนี้นะเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิโรธที่สุดไม่เคยพิโรธเท่ากับวันนี้มาก่อนแล้วก็หลังจากวันนี้ก็จะไม่พิโรธเท่ากับวันนี้อีกต่อไปแล้วนะครับนบีอาดัมก็บอกไปหนุนไปหานูฮ์ดีกว่านูฮ์สาวกจะขอทากกว่าฉันหน่อยก็ทุกคนก็สารภาพเฮโลมาหานัวมาถึงนัวช่วยตัดสินหน่อยท่านคือรอซูลคนแรกของอัลลอฮ์ท่านพรรณนาถึงขวักถึงเกียรติประวัติอันดีของนบีนัวมาโดยตลอดเลยนบีนัวก็บอกฉันก็เหมือนกับอาดัมและฉันก็มีคดีติดตัวมาบ้างนะครับฉันก็มีปัญหาอยู่เชิญท่านไปหาอิบรอฮิมดีกว่าเชิญท่านไปหาทุกคนบ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่มีใครรับที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เลยจนกระทั่งมาถึงนบีสุดท้ายเราเหลือมุฮัมมัดคนเดียวแล้วนะทุกคนก็ไปหามุฮัมมัดพอไปบอกนบีว่านบีท่านคือคนสุดท้ายที่เราหวังแล้วนบีบอกอานาลาฮาทุกคนน่ะปฏิเสธมันลัสตุลาฮาฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีสิทธิ์ฉันไม่มีสิทธิ์พอมาถึงนบีบอกอานาลาฮาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยให้แต่ก็ต้องรอก่อนนะนบีก็นะครับทูลขอเข้าเฝ้ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไปเข้าได้เข้าเฝ้าก็สุญูดอยู่นานแสนนานเลยนะครับสุญูดไม่เงยศีรษะเลยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงมีพระสุรเสียงรับสั่งบอกว่าเอ็ดฝ่าเราะซักมุฮัมมัดเงยขึ้นได้แล้วสยุดนานแล้วซัลตัวตะเอาขอมาเลยอยากได้อะไรเดี๋ยวเจเนรามิดให้จะบันดาลให้เอชฟาตุชาฟะเชิญชาฟะได้แล้วรับให้สิทธิ์ชาฟะแก่เจ้าดังนี้นบีก็เลยเริ่มสิทธิ์ชาฟะอุสมาซึ่งเป็นการชาฟะที่นะครับครอบคลุมนะครับประชาชาติทั้งหมดเลยและโดยเฉพาะยิ่งประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการชะฟาอะห์ที่จะได้เป็นสิทธิพิเศษบางประการนะครับเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับสิทธิชะฟาอะห์ให้กับคุณลุงของท่านซึ่งเป็นกาเฟรตายเป็นสภาพติกาเฟรซึ่งอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์ไม่มีวันที่จะยกโทษอภัยให้เป็นอันขาดเลยแล้วก็บอกกับอัปทานกุรอานล้มให้นบีด้วยมากานะลินนบีวัลลดีนอามันวะยัสตัฆฟิรุมุฮัมมัดตอนในดุนยาเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยลุงตายไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะผู้ศรัทธาคนไหนมาอ้างก็ไม่มีสิทธิ์แต่พอถึงวันนั้นอัลเลาะห์ให้สิทธิ์แบ่งชะฟาอะห์ตรงนี้ว่าอ้าวจะเห็นกับลุงของเจ้าเนี่ยที่ช่วยเหลือปกป้องจะมาได้ตลอดอ้าวให้สิทธิ์เจ้าชะฟาอะห์ให้ลุงของเจ้าแต่ว่าชะฟาอะห์เนี่ยไม่ได้หลุดออกจากนรกนะชะฟาอะห์ให้โดนโทษเบาที่สุดอันนี้เบาที่สุดของอบูตอลิบก็คือเหยียบฐานนะครับที่ว่าความระอุที่เหยียบบนเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับชิ้นเล็กๆเนี่ยถึงกับสมองของท่านอบูตอเลบเดือดปุดปุดปุดเหมือนหม้อข้าวเดือดเลยนี่คือความทรมานที่เบาที่สุดที่อบูตอเลบได้ก็ได้มาผลมาจากอะไรที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฟาอะห์ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สิทธิ์ชะฟาอะห์นะครับประชาชาติของท่านที่ตกนรกอยู่แล้วนะครับตกนรกอยู่แล้วเป็นว่าที่ชาวนรกเลยเป็นชาวนรกเลยให้ออกจากนรกนะครับชะฟาอะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะได้เข้าสวรรค์แต่ยังไม่ได้เข้านะครับให้ได้เข้าสวรรค์เดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วก็ชะฟาอะห์ก็อะไรให้กับคนที่อะไรคนที่ไม่ต้องถูกลงโทษเนี่ยนะครับที่ไม่ต้องรอให้ไม่ต้องรออะไรได้เข้าสวรรค์โดยทันทีทันใดก็เป็นการชะฟาอะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งยังมีอีกหลายอย่างแต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะเอ่ยถึงได้ทั้งหมดนะครับนะครับส่วนอิบลิสนะครับที่ได้สิทธิพิเศษก็คืออัลลอฮ์ต่ออายุให้กับมันอัลลอฮ์ต่ออายุให้กับมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งยินซึ่งเป็นมักลูกคู่มากับมนุษย์เราเนี่ยนะครับในดุอาที่เราอ่านอยู่เป็นประจำเลยอันอินซึวันยินนูยามูตูนที่นบีอ่านในดุอานะครับบอกว่าไม่ว่าจะมนุษย์หรือยินยามูตูนทุกคนตายมีอายันมีวาระเหมือนกันหมดเลยแต่เจ้าอิบลิสเนี่ยนะครับซึ่งผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังในอะไรล่ะเนี่ยที่เขาออกกัน7นาทีน่ะชื่อรายการคุณอะไรนะตอบทุกไลน์ ลืมรายการตอบทุกไลน์ใครทุกปัญหามีพี่น้องถามเรื่องยินเนี่ยนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าจติพันธ์ของยินเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาแต่เพียงแต่ว่ามันคนละมิติกับมนุษย์เราเท่านั้นเองแต่ว่าลักษณะของการใช้ชีวิตมีกินมีอยู่มีอะไรนะครับมีสืบพันธุ์มีตายอะไรเหมือนกับมนุษย์ของเรา
ฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ให้มีอายันมีวาระยินก็ตายนะครับซึ่งมีตัวบทหลักฐานที่ระบุถึงเรื่องนี้นะครับทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมเลยตอนนี้อายันของอิบลิสเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เวลากับมันจนกระทั่งถึงวันที่นะครับมนุษย์ทุกคนนะครับสิ้นกันหมดแล้วนั่นแหละคือวาระสุดท้ายรับบีอันซิรนีอีละยาวมียูบะอัสูนขอพระองค์ทรงประวิงเวลาฉันอยู่จนกระทั่งนะครับทุกคนตายหมดแล้วก็ฟื้นคืนชีพนั่นแหละวันนั้นคือวันที่ฉันจะหมดหน้าที่หมดความพยายามในการที่จะหลอกล่อมนุษย์อัลเลาะห์ก็ให้สิทธิพิเศษกับมันฉะนั้นด้วยความเพียรพยายามของมันนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้นะครับผมอิบนุกะซีรเล่าเอาไว้ในอัลบิดายะห์วันนิฮายะห์ในกอซาซุลอัมบิยะของท่านนะครับหรือท่านอิหม่ามกุรตูบีก็เล่าไว้ในตัฟซีรของท่านนะครับมาจากซะลัฟบางท่านนะครับรายงานต่อมาจากซอฮาบะห์บางท่านที่รายงานเป็นอิสรออีลียัดแต่ว่าตรงนี้ซอฮาบะห์หลายท่านไม่ได้ปฏิเสธนะครับแล้วก็มีรายงานเอาไว้ว่าอิบลิสเนี่ยนะครับเดิมทีชาติพันธุ์เดิมหรือกำพืชเดิมมันก็คือเป็นยินเนี่ยนะครับมันก็ยังคงสถานภาพของความเป็นยินอยู่แต่ว่าด้วยความเก็กมาเรเกเรความเสเพของมันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นยินที่หัวหมอนะครับเสในช่วงที่มันเกเรนะครับมันก็ถูกจับตัวไปโดยมาลีกะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ส่งลงมาเพื่อที่จะก็เรียกว่าปราบปรามจัดการกับพวกยินที่ทำตัวบ่อนทำลายก่อความเดือดร้อนก็ถูกจับตัวไปด้วยพอถูกจับตัวไปด้วยก็ถูกกักขังถูกลงโทษอยู่แต่ว่านะครับมันประพฤติตัวดีประพฤติตัวดีจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตานะครับอภัยโทษให้กับมันแล้วก็มันมีสปิริตนะก็เรียกว่ามันมีความทะเยอทะยานจนกระทั่งมันทำความดีมากกว่ามาลาอิกะจำนวนหนึ่งด้วยนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺเมตตามันมากกว่าซึ่งอัลลอฮฺรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบนี้ต้องก็ทรงเมตตาเพื่อเป็นกลอุบายของพระองค์ที่จะจัดการกับอิบลิสอย่างคาหนังคาเขาแต่เนี้ยก็บอกกับอิบลิสถ้าเจ้าทำตัวแบบนี้พระองค์จะเมตตาอย่างนั้นมันก็ทำได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งมันถึงขั้นได้สิทธิ์เข้านอกออกในสวรรค์เหมือนกับบรรดาเมริกาจนกระทั่งมันมีฤทธิ์จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมันถูกขับออกจากสวรรค์แล้วนะครับในช่วงที่มันดื้อมันไม่ยอมสืบกับนบีอาดัมนะแล้วก็ไล่มันไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่าพอให้นบีอาดัมอยู่ในสวรรค์แล้วเนี่ยอิบลิสมันยังตะลอนอยู่รอบๆสวรรค์อยู่มันมีความสามารถจนกระทั่งมันแอบลักลอบเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ซึ่งมันก็อาจจะมีที่มาที่ไปเป็นฮีกายะซึ่งจะจริงหรือไม่จริงว่าเราตะลาอัลลัมแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าเอาไว้ฉะนั้นอิบลิสเนี่ยมันก็ได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างที่อาจจะเหนืออิทธิฤทธิ์ของคนปกติทั่วๆไปมันจึงอาจจะแสดงปฏิหาริย์อะไรบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยซึ่งปรากฏในหะดีษบางบทนะครับบอกว่าเวลาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราเสียชีวิตเนี่ยนะครับที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะมีอิบลิสหรือมีชัยฏอนเนี่ยนะครับที่เป็นบริวารของอิบลิสจำแรงร่างมาเป็นพ่อของเราก่อนเป็นแม่ของเราก่อนเป็นอะไรต่ออะไรลูกผีป่านะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาบอกกับเรามุทยาฮูดียันนี่ดูป่านี่ป่าสบายเป็นยะฮูดป่าเป็นยะฮูดป่าตายไปซะปฏิเป็นยุดป่าไปอยู่ในสวรรค์อ้วนเลยเนี่ยเองอย่าตายเป็นคนแขกเลยอย่าเป็นมุสลิมเลยเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอดกินอดอยากนี่ไปกับป่านี่ไปเป็นยะฮูดกับป่ามุทยาฮูดียันไปงี้ดีกว่าถ้าผู้ศรัทธาคนนั้นมีศรัทธาที่อ่อนแอมุสลิมคนนั้นมีศรัทธาที่อ่อนแอก็จะไปกับเขานะครับไปกับเขาเชื่อพ่อเอาก็พ่อมาหลอกไม่พ่อมาเห็นเป็นพ่อเต็มๆอย่างนี้ก็เชื่อถ้าเป็นผู้มีศรัทธาที่แข็งแกร่งไม่เชื่อปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันก็จะหายไปแล้วก็จำแรงร่างมาเป็นแม่ของเราอีกก็มุตนัสรอนิยันอย่าไปเชื่อป๋าเลยนี่มันไปกับมะใหม่นี่มะนี่เป็นไงขาวจั๊วเลยอยู่สบายมะกินนอนหน้าใสเลยดูสิเนี่ยเองไปกับมะดีกว่าไม่มีใครรักเองเท่ากับมะเราอย่างงู้นอย่างงี้ถ้าอีมานอ่อนก็ไปกับมะงั้นหนูไม่เป็นอิสลามก็ได้หนูไปกับมะก็ได้ก็เจ๊งโบไปครับเอามาทำมะไม่เชื่อมะเดี๋ยวมันก็แปลงมาเป็นน้องเราเป็นพี่เรา มาหลอกเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นฤทธิ์เดชของมันที่จะหลอกลวงมนุษย์เพราะมันขอฤทธิ์ตรงนี้มานะครับก็เป็นความพิเศษบางอย่างครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ในสุดท้ายแล้วตอนนี้อัลลอฮ์บอกคนที่จะอยู่กับเจ้าน่ะไลซัลละกะอะลัยฮิมซุลตานุนอิลามานิตะบะกะมินัลกอวีนฤทธิ์มันจะเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่มันได้แต่หลอกตาชาวบ้านก็ไปงั้นแหละจริงๆทําไม่ได้แต่คนที่มันจะหลอกได้จริงๆก็คืออิลามานิตะบะกะมินัลกอวีนคนที่ปล่อยใจไปกับอิบลิสใจไม่แข็งพอใจไม่แข็งอิบลิสมายั่วอะไรไปหมดเลยนะครับ
ทั้งในดุนยาด้วยนี่ไหมอาจารย์มันหลอกตั้งแต่ดุนยานี่เลยอย่างเช่นโอ้ยมันหลอกพ่อเราสำเร็จมาแล้วนั่นนะแล้วรุ่นลูกจะเหลือนะใช่นะขนาดอยู่ในสวรรค์อยู่ในสวรรค์แล้วอยู่แค่สองคนนะหลอกนบีอาดัมสำเร็จมาแล้วแล้วก็นี่หลอกให้ซื้อเลขนั้นเลขนี้ใช่ไหมมันหลอกพวกเราอย่างง่ายครับนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับมีคำถามจากพี่น้องที่มีความห่วงใยนะพี่น้องด้วยกันที่พี่น้องมุสลิมเราที่ซีเรียครับขอทราบจุดยืนของมุสลิมต่อกรณีประชาชนชาวซีเรีย ถูกบังคับให้ปฏิบัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการของอิสลามโดยต้องทำตามแนวทางชีอะห์อาลาวีนะหรือว่านุสริยะเนี่ยนะตามประธานาธิบดีของรัสเซียใช่เพราะตอนนี้รัสเซียเข้ามาแทรกแซงนะครับแล้วก็ส่งกองกำลังส่งทหารส่งอะไรคือรัสเซียนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อของคอมมิวนิสต์กับอิหร่านซึ่งเป็นยี่ห้อของชีอะห์เนี่ยมันจับมือกันลักคิ้วอยู่ลักคิ้วหลิวตากันปากว่าตาขยิบอเมริกายิวคอมมิวนิสต์อิหร่านชีอะห์สามอย่างเนี่ยมันจับมือกันเล่นมุสลิมเราอยู่ตอนนี้ฉะนั้นมันตะลุมบอลรวมกินโต๊ะอยู่นะครับมันเล่นละครหลอกเราเดี๋ยวอเมริกาเองเล่นเองทำเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวข้าจะเล่นเป็นพระเอกเดี๋ยวข้าจะหลอกเขาไปช่วยมันเอาประชาธิปไตยไปลงให้อย่างนู้นอย่างนี้นั่นแหละมันหลอกเราแต่นี่ในสถานการณ์ที่อยู่ในประเทศซีเรียเนี่ยพี่น้องคงทราบดีนะครับว่าประชากรของประเทศส่วนใหญ่80%กว่าเนี่ยนะครับเป็นประชากรซุนนีนะครับมีเพียงแค่ประมาณ15%เท่านั้นที่เป็นชีอะอีกที่เหลือก็คือประมาณ 6-7% เนี่ยเป็นคริสเตียนเป็นศาสนาอื่นแต่ว่าทำไมมุสลิมที่เป็นสายซุนนีจึงไม่สามารถที่จะก็เรียกว่ายืนผงาดอยู่ในสังคมของซีเรียได้สาเหตุเป็นเพราะว่ามุสลิมเรานะครับเราเป็นก็เรียกว่าตกเป็นฝ่ายก็เรียกว่าก็เรียกว่าเพี้ยงพ้ำในช่วงแรกๆเนื่องจากว่าเราอาจจะเรียกว่าไม่ทันกระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงแรกๆนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือวัฒนธรรมค่านิยมของการของความนิยมในเขาเรียกว่าประเทศตะวันตกนะครับประเทศตะวันตกคือสายอาลาวียะส่วนใหญ่นะเป็นสายคนมีอันจะกินทั้งหลายนะลูกหลานกษัตริย์รัฐมนตรีทั้งหมดเลยเขาก็ส่งไปเรียนต่างประเทศกันตอนนี้ไอ้ค่านิยมโอ้โหจบเมืองนอกเมืองนามาก็แต่งตั้งคนพวกนี้ชอบแล้วก็ชอบที่จะให้เขาพวกนี้และไอ้คนพวกนี้เขาก็หลงอำนาจอยู่แล้วใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับอิทธิพลมาจากชีอะห์โดยแล้วมันก็ต้องการที่จะสร้างอำนาจบารมีในการที่จะมีอำนาจต่อรองกับเสียงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นฝ่ายซุนนีพยายามที่จะกดซุนนีให้ได้หลายๆอย่างเข้าแต่ความทะเลาะเบาะแว้งพวกเรากันเองซุนนีด้วยกันเองพวกนั้นซูฟีพวกนี้ชีอะไรตอริกัตคนนี้อิควานคนนี้ซะลาฟีคนนี้วาบีคนนี้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดที่จะมันก็เลยกลายเป็นอะไรเขาเรียกว่าที่อัลลอฮ์บอกแหละฟะลาตานาซาอูฟะตับชาลูยิ่งเราของระแหงกันมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งทำให้เราอ่อยแค่อ่อนเปรี้ยเพียแรงนะครับหมดหนทางที่จะไปต่อก่อนกับเขานะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหตุเรียกว่าปลายเหตุแล้วนะแต่ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ด้วยนะครับกดกระดัดของอัลลอฮ์เป็นแบบนี้แต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่ประชาชนชาวซีเรียซึ่งเป็นซุนนีและถูกรัฐบาลบาชารุลอาซัดนะครับโดยกองทัพเนี่ยนะครับเอาปืนมาจ่อเอาระเบิดมาคว้างเอาเครื่องบินมาถล่มนะครับเอาเขาเรียกว่าอะไรล่ะถังน้ำมันนะครับบรรจุน้ำมันมาเต็มๆถังเลยแล้วก็โยนปล่อยลงมาจากเครื่องบินลงมาในระเบิดเนี่ยโอ้มันเสียหายมากๆเลยนะครับแล้วก็อาวุธเคมีได้หลายอย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งเป็นความเสียหายกับประชาชนชาวซุนนีล้วนๆเลยแล้วก็ถึงขั้นบังคับให้กล่าวปฏิญาณที่จะเขาเรียกว่ายอมรับในอาลีเป็นพระเจ้ายอมรับในบาชารุลอาซัดที่อวตารภาคของพระเจ้ามาอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าอีหม่านของเรานะครับถึงขั้นที่เรียกว่าอยู่ในมักอมที่สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะกล้าตัดสินใจยอมตายเพื่อที่จะรักษาอีหม่านของตัวเองเอาไว้ได้แต่ในสถานการณ์ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดความเสียหายมากกว่าเช่นไอเราตายคนเดียวไม่เท่าไรลูกเราลูกเล็กเด็กแดงตัวเล็กๆครอบครัวอะไรเนี่ยถ้าเราตายคนมันเดือดร้อนไปเยอะแยะไปหมดเลย บางครั้งสถานการณ์ความจำเป็นเนี่ยมันก็เอื้อให้เราที่จะยืดหยุ่นในบางแง่บางมุมได้เพื่อที่จะรักษาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดมากกว่าฉะนั้นอายะห์กุรอานจึงพูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้เป็นข้อสรุปข้อยุติ เป็นมาตรฐานไปเลยว่าถ้าในกรณีที่เราถูกบังคับขืนใจให้ต้องกระทำหรือพูด
พูดเปล่งเป็นวาจาออกมาหรือกระทำการใดหรือเขียนข้อความใดก็แล้วแต่ถึงแม้จะหมิ่นถึงขั้นตกศาสนาก็ตามนะครับเป็นความผิดร้ายแรงคดีตกศาสนาก็ตามศาสนาก็เรียกว่าอนุโลมยืดหยุ่นให้ก็ผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับอย่างในอัลกุรอานบอกอินลามันอุครีฮาวะกอลบุฮูมุตมะอินนุมบิลอีมานนะครับศาสนาถือว่าเป็นความผิดนะเป็นคดีตกศาสนาเลยกบฏศาสนาเลยถ้าไปพูดอะไรมั่วๆแบบนี้นะครับแต่ว่ายกเว้นเฉพาะกรณีของคนที่ถูกบังคับอุครีฮาวะกอลบุฮูมุตมะอินนุมคนที่บังคับถูกบังคับขืนใจเขาไม่เต็มใจจะกล่าวแต่ปืนมันมาจ่ออยู่แล้วนะครับอาวุธมันมารออยู่แล้วถ้าไม่ทำตายทั้งยกขยงยกทั้งบ้านแบบนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าจำใจต้องพูดนะครับจำใจต้องทำไปนะครับแม้กระทั่งในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซอฮาบะห์ไปถามถ้ามันจะฆ่าผมล่ะถ้ามันจะแทงผมมันจะฆ่าผมเนี่ยรอซูลบอกเจ้าก็พูดไปสิอย่าให้มันแทงนะครับซอฮาบะห์ก็บอกเอาละเที่ยวแรกรอดไปแล้วแล้วถ้ามันย้อนกลับมาทำอีกล่ะรอซูลบอกฟะอุดก็ทำเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมรักษาชีวิตไอ้ไว้ก่อนมันจะทำยังไงมันจะขู่ยังไงอันนี้คือในกรณีที่เราเขาเรียกว่าใช้สิทธิ์ลุกซอก็คือข้ออนุโลมแต่ถ้าใครจะยึดอาซีมะในเมื่อ เราไม่รักตัวกลัวตายยอมเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกับกรณีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในสมัยบันิอิสรออีลเขาจับไปแล้วก็เอาเลื่อยหันเขาเรียกอะไรเลื่อยขาดครึ่งตัวไล่เลื่อยผ่าตะกบาลหัวลงมายันหว่างขาเนี่ยเขาไม่ปริปากสักคำนึงยอมตายอันนั้นคือมากรที่สูงที่สุดนะครับอย่างนี้คือสมควรนะครับที่จะถือว่าเป็นมากรที่เรียกว่ามีเกียรติที่สุดเลยแต่ถ้าเราจะใช้สิทธิ์ตรงลูกซ้อตรงนี้ก็สามารถที่จะกระทำได้เพราะว่าเราซูลเองยังบอกเลยถ้ามันกลับมาทำอีกก็พูดไปใหม่แล้วไม่ว่าอะไรหรอกเองเพราะเองอะไรเองถูกขืนใจนะครับก็ให้เราเข้าใจพี่น้องมุสลิมของเรากันละกันนะครับบางทีเราไปเห็นภาพเขานะครับในตามคลิปตามอะไรพี่น้องจะเห็นเลยนะครับทหารมันเอาปืนอะไรล่ะปืนยาวๆแบบเนี้ยจ่อแล้วก็เอารูปบาชาร์อัสซัดแล้วก็ให้สุญูดไปบนรูปนั้นแบบเนี้ยนะครับน่าเห็นใจนะพี่น้องเราเห็นใจมากๆครับจากกทมนะครับถามว่าหากชายคนหนึ่งเดิมเขาเป็นคนอยุธยาแต่ปัจจุบันอยู่กทมนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงที่กรุงเทพนะครับคือกทมเนี่ยแหละฮะญาติก็ทำการละหมาด กรุงเทพครั้งหนึ่งแล้วนะครับในช่วงเช้าจากนั้นในช่วงบ่ายก็นำไมยิดเนี่ยนะครับกลับไปที่อยุธยาเพื่อจะฝังญาติที่อยุธยาพอไปถึงอยุธยาเนี่ยญาติที่อยุธยาเนี่ยนะครับก็ละหมาดอีกครั้งนึงถามว่าอย่างนี้นะครับการละหมาด2ครั้งเนี่ยนะครับจะได้ผลบุญเพิ่มหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมและนบีนะมุฮัมมัดประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ละหมาด2ครั้งแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่เคลื่อนย้ายมัยยิตจากสถานที่ที่สมควรจะต้องจัดฝังตั้งแต่ตอนแรกแล้วการละหมาด2ครั้ง3ครั้งมาใช่เป็นปัญหาเลยเพราะตอนรอซูลเสียชีวิตหรือซอฮาบะห์ของรอซูลเสียชีวิตหลายคนนะครับที่มีการละหมาดมากกว่า1ครั้งตอนรอซูลเสียชีวิตเองหรือสิ้นพระชนเองเนี่ยซอฮาบะห์ก็ทยอยกันมาละหมาดนะครับญาติใกล้ชิดของท่านภรรยาของท่านซอฮาบะห์ผู้ใกล้ชิดอัครสาวกทั้งหลายทยอยกันมาเป็นครั้งๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่ากรณีที่เราทำไมถึงจะต้องย้ายมัยยิตจากที่สถานที่ที่เราละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อละหมาดเสร็จแล้วควรต้องฝังเลยเพราะในหะดีษของรอซูลอัสริอูบิลญะนาอิสให้พวกทั้งหลายรีบร้อนนะครับเขาเรียกจัดพิธีศพให้เสร็จโดยรีบด่วนดังนั้นการที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วกับฝันเสร็จแล้วแล้วก็ขนเงินไปที่นู่นนะสมมติถ้าจะขนกันตั้งแต่แรกทำไมไม่ขนไปตั้งแต่ตอนที่หรือเคลื่อนย้ายศพตั้งแต่เสียชีวิตไปเพื่อไปจัดการพิธีศพที่นู่นดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นกรณีพิเศษโอ้คนนี้ต้องละหมาดหลายที่มันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาหรือภาพพจน์ที่ออกมาแล้วมันดูเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนพิเศษเป็นคนสำคัญเป็นคนกว้างขวางซึ่งการกระทำแบบนี้อาจจะมีการกระทำกับบรรดานักวิชาการบางคนบางท่านอะไรแบบนี้นะครับที่เราเคยเห็นมาแต่ว่ามันเคยมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วแล้วก็มีคำสอบถามไปยังฟัตวาของอุลามะอาวุโสในต่างประเทศเขาก็ฟัตวาในลักษณะนี้ว่าไม่บังควรที่จะกระทำแบบนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ไกลประสงค์เนี่ยให้คนมาหาคนตายไม่ใช่ยกคนตายไปหาคนเป็นครับเขาฝังที่กุโบสถ์นี้ได้นะครับก็จัดพิธีศพที่นี่ท่านประสงค์จะมาละหมาดให้ท่านก็มาละหมาดที่กุโบสถ์ถ้าท่านมาไม่ทันหรือถ้าท่านมาทันก็มาละหมาดที่มัสยิดถึงแม้จะเป็นรอบ2รอบ3ก็ได้ถ้าเสียชีวิตอย่างเช่นถ้าที่กรุงเทพนะก็เคลื่อนย้ายมายึดไปอยุธยาเลยสมมุติอย่างนั้นแล้วก็ไปเริ่มคือบรรดานักวิชาการนะเขาตอบว่าแม้กระทั่งคำวะซียะห์นั้นนะครับผู้ตายจะมีวะซียะห์ไว้ก็ตามซึ่งวะซียะห์แบบนี้นะครับไม่เคย
เป็นที่ไม่เคยเป็นที่รับรู้รับทราบว่ากระทำได้ในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอุลามะเขาก็เลยบอกถึงแม้จะมีวะซียะนะครับแต่ว่าวะซียะเนี่ยมันขัดกับเอาซอนของการจัดพิธีศพที่ต้องการให้เรียบง่ายและโดยเร็วที่สุดฉะนั้นวะซียะตรงนี้เขาจึงบอกว่าทายาทไม่ต้องปฏิบัติตามให้ฝืนคำวะซียะไปเลยถึงแม้เขาบอกว่าถ้ายอตายแล้วก็เอายอไปฝังที่อยุธยานะแบบนี้ก็ไม่ต้องนะครับไปฝังที่นี่เลยเพราะถือว่าเราทำตามคำสั่งของนบีก่อนครับจำนวนคนละหมาดนะจ๊ะนะมีผลในเรื่องของผลบุญไหมครับอาจานวนคนละหมาดมีนะมีส่วนต่อการกำต่อเรียกว่าผลบุญด้วยแล้วก็ต่อการโอกาสที่จะได้รับการอิสติญาบะการรับดุอาของผู้ละหมาดในบางรายงานก็บอกอารบะอีในบางรายงานก็บอกมีอะแต่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ซุนนะให้จัดเป็น3ซอเพื่อให้ได้ญะมาอะห์ที่สมบูรณ์นะครับในบางรายงานบอกว่า40คนในบางรายงานก็บอกว่า100คนนะครับใครที่ขอประมาณ100คนเนี่ยวะญะบัตละฮุญญะนะในหะดีษของรอซูลเขามีโอกาสเป็นชาวสวรรค์แต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับมุมินที่อยู่ในอาลัมบารซักนะครับอยากทราบว่าเขาได้ขึ้นสวรรค์หรือยังครับอาจารย์พอจะทราบไหมฮะสวรรค์ก็ต้องหลังจากฮิซาบแล้วนะง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงจำลองกุโบตให้เป็นอุทยานสวรรค์ที่มารอตุมบิริยาดุลจันนะกุโบตนั้นอาจจะเป็นอุทยานจำลองของสวรรค์ว่าอิมมาคุฟรอตุนบินคุฟรินในรอนหรืออาจจะเป็นใครล่ะเป็นนรกกับภูมิเป็นจำลองนรกให้เบื้องต้นเพราะในหะดีษของรอซูลนะเวลามาลีกะมาสอบสวนถามคำถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นวิญญาณที่ดีมาลีกะก็บอกดูนั่นนั่นนั่นเห็นไหมนะไฟและแป๊บมันนะเนี่ยถ้าเจ้าทำตัวไม่ดีนะเจ้าจะต้องไปอยู่ตรงนั้นอ้าวดูใหม่อัลเลาะห์ก็เลยบอกกับมาลีกะอิฟตะฮูเจ้าเปิดเป็นช่องทะลุเลยนะจากสวรรค์ของเราของจริงๆนะสวรรค์จริงๆนะให้ไปทะลุถึงกุโบร์เลยไอเย็นจากสวรรค์มันก็ค่อยโชยโชยไปเข้าไปที่กุโบร์และเขาจะได้เห็นเลยเตียงต่างของเขาที่จะได้นอนในสวรรค์อยู่ตรงไหนอะไรที่อยู่ในสวรรค์ของเขาแบบไหนจะได้เห็นเลยเช่นเดียวกันในกูโบตก็เหมือนกันในบารซักเนี่ยคนชั่วก็จะโดนเหมือนกันเห็นไหมครับอย่างฟิรอูนเนี่ยยอรอดูอะไรฮะอาชียาวอะไรนะในนั้นอ่ะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยฟิรอูนจะต้องเงยหน้ามาก็เจอนรกกูดูว่าอาชียานะใช่ไหมครับครับโดนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แบบนรกจริงนะนรกจริงต้องหลังพิพากษาแล้วไปแล้วนะครับก็รออยู่นะครับแต่ก็หวังว่าถ้าถูกลงโทษเบื้องต้นในหลุมกูโบตบ้างแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุผ่อนปลนนะครับผ่อนปลนได้ในแต่ก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เพราะฮะดีษยืนยันเหมือนกันนะที่ว่าจะต้องโดนอาซาบเหมือนกันในหลุมศพในหลุมฝังศพเหมือนกันนะครับจากสงขลาครับถามว่าในขณะที่เราเป็นผู้เดินทางนะการละหมาดซุนนะห์สำคัญหรือไม่ครับอาจารย์ครับแน่นอนครับการละหมาดซุนนะห์ในบางกรณีท่านรอซูลก็ยังคงรักษาอยู่แต่ว่าในเบื้องต้นแล้วรอซูลก็ส่วนใหญ่ก็จะละไม่กระทำแต่ว่าอย่างเช่นละหมาดวิเตรนะครับละหมาดซุนนะห์ดูฮาละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์รอซูลยังรักษาอยู่นะครับจนกระทั่งเป็นที่มาของมัซฮับอับบีฮานีฟะว่า 3-4 อย่างเนี่ยเป็นละหมาดเป็นวาญิบเลยเป็นวาญิบเลยเพราะเขาต่างกันนะครับแม้กระทั่งละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮรีหรือหลังซุฮรีในบางรายงานรอซูลยังทำอยู่นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วก็เป็นที่อนุโลมให้ไม่ต้องกระทำเพราะในหะดีษของรอซูลใครที่เคยละหมาดประจำหรือเคยถือศีลอดประจำเนี่ยเวลาเขาป่วยหรือไม่สบายหรือเขาเดินทางอัลเลาะห์จะจดผลบุญไว้ให้ตามเดิมถึงแม้จะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามนะครับนี่นะมาถึงเรื่องของอะห์ลุลเบตนะครับเขาบอกอะห์ลุลเบตครอบครัวและวงวานของท่านนบีคือใครนะอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีอะห์เนี่ยเราต้องช่วยกันพูดเยอะๆนะครับใครเข้าใจเรื่องอะไรก็ช่วยกันแชร์คนละเรื่องอาจารย์พูดเรื่องนึงผมเรื่องนึงอาจารย์อามีนเรื่องนึงอาจารย์ยะฟาดเรื่องนึงอาจารย์ตุชกอดเรื่องนึงเราได้10เรื่องละ10คนใช่ไหมครับแต่ถ้าปล่อยให้ใครพูดอยู่คนเดียวล่ะอย่างนี้มันก็ได้แค่คนเดียวแต่เราต้องช่วยกันพูดช่วยกันพูดอะห์ลุลเบตหรืออาลูบัยตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือครอบครัวนะครับที่มาจากสายเลือดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะลูกหลานของฝ่ายท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอาลุนนบีผู้ที่จะเป็นครอบครัวของนบีเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะรุ่นเหลนอย่างเดียวหรือรุ่นหลานอย่างเดียวนะครับในหะดีษของรอซูลเนี่ยหมายถึงทุกบุคคลซึ่งที่ตะฮรุมอะลัยฮิศอดะกะฮ์ที่อยู่ในครอบข่ายของบุคคลซึ่งที่ไม่สามารถจะกินซอดะกะฮ์ได้ถามว่าทำไมถึงกินซอดะกะฮ์มาได้ก็เพราะเป็นพวกเดียวกับนบีตระกูลนบีนะครับฉะนั้น
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่แรกๆมาเลยเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอากีดะห์แล้วก็เป็นความเชื่อต่างระหว่างอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์กับความเชื่อของที่เป็นอากีดะห์ของชีอะห์เขาเพราะชีอะห์เขาเชื่อและเขาสงวนว่าอาลุลเบตหรืออาลุบัยตินนบีนะครับหมายถึงเฉพาะนะครับ4คนแรกก็คือท่านอาลีนะครับท่านหญิงฟาติมะห์ผู้เป็นภรรยาและเป็นบุตรีของท่านรอซูลท่านฮัสซันและก็ฮุเซนนะครับเขาเชื่อว่า4คนนี้แล้วคนที่จะเป็นเขาเรียกเป็นวงวานในรุ่นต่อมาก็คือลูกหลานของท่านฮุเซนนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์เป็นหลานสุดที่รักของท่านรอซูลคนหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเขาจึงสงวนความเป็นอิหม่ามความเป็นผู้นำอยู่ในเฉพาะวงวานนี้เท่านั้นแต่ว่าในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหลายบทเลยเนี่ยไม่ได้เจาะจงเอาไว้แม้กระทั่งอายะห์กุรอานที่พูดถึงอะห์ลิบัยตีฮีนะครับครอบครัวของท่านนบีก็มีความหมายรวมถึงภรรยาด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับบรรดานักวิชาการในสายอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์พูดกันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะลูกหลานท่านฮัสซันฮุเซนเท่านั้นจริงๆแล้วเขาเอาเฉพาะหลานของลูกหลานของฮุเซนซะด้วยซ้ำฮัสซันนี่แทบจะไม่ได้พูดถึงเลยนะครับแล้วก็อย่างในหะดีษของรอซูลบทหนึ่งนะมีคนไปถามท่านรอซูลว่าอาลุนเบตของถามซอฮาบะห์นะครับที่กล่าวชื่อท่านรอซูลว่าวะอะห์ลุบัยตีนะวะมันฮุมอะห์ลุบัยตีแล้วใครบ้างที่จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็พูดไว้หลายคนอาลุอาลียินครอบครัวของอาลีก็นับเป็นอานของนบีอาลุญะอ์ฟาระลูกหลานของญะอ์ฟาร์ครอบครัวของญะอ์ฟาร์สายสกุลฝั่งสายญะอ์ฟาร์ก็นับด้วยอาลุอากีลินสายของอากีนสายของฮาริสสายของอับบาสนับหมดเลยครับนะครับโอ้นะครับท่านพี่น้องส่งมาทางไลน์นี่ก็เยอะอีกนะครับนะที่ถามต่อเนื่องนิดนะฮะผมกำลังหาข้อมูลเหมือนกันฮะทีนี้อาจารย์คงได้ยินคำว่าฮับบีบฮับบาอิบลูกหลานคนฮับบีเหมือนกันนะฮะอันนี้อยู่ในอาลูเบตนะฮับบีคือพวกนี้เอามาเป็นมุสลิฮัดใหม่ก็คือเป็นวัฒกรรมที่ว่าเขาเรียกว่ามาวัฒกรรมเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้เป็นจุดเด่นของท่านฮุเซนเหมือนบางอย่างบางทีเนี่ยใช้คำว่าซิบตุนที่แปลว่าหลานโปรดแบบนี้ครับของท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บางคนถามเคยถามเข้ามาในรายการของอาจารย์อะไรจำไม่ได้ถามว่านบีมีลูกเขยกี่คนถามนี่เลยใครเป็นลูกเขยนบีก็ต้องตอบอาลีนะครับส่วนมากจะนึกถึงอาลีทั้งที่ท่านอุสมานก็เป็นลูกเขยของนบีจนกระทั่งไม่พูดถึงเลยแต่มาถามป่วนในรายการนะใครลูกเขยนบีแล้วลูกเขยนบีที่มีหลานนะมีกี่คนมันจะจี้ไปที่อาลีคนเดียวใช่ไหมครับแล้วอุสมานก็มีแต่ว่าลูกที่ได้กับท่านหญิงเซนับท่านหญิงอุมุกุลส่วนกับลูกกอยะนะครับไม่คือมีคนหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่เด็กอีกคนหนึ่งไม่มีลูกด้วยกันก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นลูกเขยก็ธรรมดาแต่พอมาถึงอาลีลูกเขยคนนี้มีหลานสืบสกุลเป็นสายเลือดเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมันก็คือเอาประเด็นพวกนี้นะครับมาเขาเรียกว่ามาพรางมาหลอกพวกเราให้เราเข้าใจซึ่งความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอิมานอะกีดะห์เนี่ยมันไม่ได้ลงเหล่าจริงอยู่ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรายงานอินนีตาริกุนฟีกุมข้าพเจ้าทิ้งไว้ให้เป็นสาระสำคัญเป็นหลักการแก่พวกเจ้าเนี่ยสองอย่างกิตาบัลลอฮ์วะอิตรอตุบัยตีนะครับกิตาบัลลอฮ์ก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้คือมาตรฐานหลักเกณฑ์ของเราเลยหลักการของเราเลยวะอิตรอตุบัยตีแล้วก็ลูกหลานสมาชิกครอบครัวของเขาของฉันแต่นี้พวกชีอะห์เนี่ยเขาไปเอาไอ้คำวะอิตรอตัวนี้มาแปลว่าเฉพาะหมายถึงเฉพาะลูกหลานของนบีเท่านั้นเฉพาะสายฮุเซนเท่านั้นนะครับแล้วฮัสซันล่ะฮัสซันก็ไม่พูดถึงเหมือนกันฮัสซันไม่พูดถึงนะครับแล้วเมียของฮุเซนที่มีลูกตั้งกี่คนไม่พูดถึงไม่พูดถึงนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องระวังกันนะครับใช่คือลูกชาติจะเอาจริงแล้วนะลูกของท่านคอลีฟะอาลีก็ตั้งหลายคนนะครับการละหมาดอ่านตะฮียะห์เนี่ยนะครับการอ่านอัตตะฮียะห์นะคืออ่านตะฮียะห์นะครับอัตชะฮุดนะครับเมื่อละหมาดซุนนะห์เนี่ยนะครับต้องอ่านถึงไหนครับอาจารย์ครับอ่านจนจบสิครับอ่านจนจบเพราะสองรากต้นครับอ่านจนจบหรืออ่านแค่ครึ่งเดียวอ่านจนจบอัตยาอ่านครึ่งเดียวไม่ได้ต้องอ่านจนจบต้นครับไม่มีตะยัดครึ่งต้นไม่มีครับหลายคนอาจจะเข้าใจอัตยาต้องไปจบถึงศอลาวาตศอลาวาตก็คือศอลาวาตอัตยาก็อัตยาครับนะครับนะครับน้องคอยสัญญาณนะผมเห็นคำถามเยอะครับอาจารย์ฮะคำถามเยอะมากทั้งในไลน์แล้วก็เมื่อกี้ก็ส่งกันมาเรื่อยๆนะครับคงต้องพักสักครู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะถึงเวลาพัก แล้วก็เดี๋ยวเราคงจะกลับมาที่คำถามที่พี่น้องส่งเข้ามาอย่างมากมายนะครับพักสักครู่ครับ
مازلنا نحمد مازلنا نسينا أن نعبا هدايا كوندوتيل أونا جنوة كربي อัลฮัมดุลิลลาห์โอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ร่วมลงทุนโครงการฮิดายะห์คอนโดเทลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นคอนโดฮาลาล 100% แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสสำหรับมุสลิมะโดยเฉพาะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวมุสลิมอาเซียนในอนาคตโครงการ HCAP 1คือการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเริ่มลงทุนในโครงการฮิดายะห์คอนโดเทลอ่าวนางหน่วยการลงทุนละ 5,000 บาทอายุสัญญา2ปีให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำนวนจำกัดรีบจองด่วน0819783102ยืดหยุ่นรองรับแรงกดทับด้วยผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม X-Gel เบาะรองนั่งอเนกประสงค์เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องกระดูกก้นกบผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพสนใจปรึกษาเพิ่มเติมโทร0985535422 www.asianlab.com เรื่องริดแฮร์เดสซิ่งอะคาเดมี่ซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรื่องริดโทรศัพท์02-658-3800จากความตั้งใจในการออกแบบคัดสรรและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดบรรจงแต่งแต้มขึ้นเรือนโดยช่างผู้ชำนาญการกว่า40ปีสู่การเป็นผลงานอันทรงคุณค่าเฉพาะแก่ผู้ค้นหาอารยธรรมสู่อารยธรรมเสน่ห์แห่งลังกาสุกะอัปนานจิวเวลรี่โทร0918493888 ID Line อัปนานจิวเวลรี่เบื่อไหมกับรสชาติและความสดชื่นในแบบเดิมๆได้เวลาเปิดประสบการณ์ทางรสชาติที่แปลกใหม่นอกกรอบไม่เหมือนใครกับไอเบฟน้ำอินทผลัมผสมโซดาสดชื่นซาบซ่าได้ใจด้วยอินทผลัมคัดสรรพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะให้พลังงานสูงบำรุงสมองบำรุงสายตาและยังมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายที่เหนื่อยล้าของคุณให้กลับมาสดชื่นขึ้นได้ครั้งเปลี่ยนวันเดิมๆ เติมความสดใสกับไอเบฟครบคุณค่าซาบซ่าอย่างมีระดับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับขอต้อนรับทุกพี่น้องกลับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงในช่วงที่2นะครับนะครับเพราะเมื่อกี้คุยกันน้ำร้อนนะครับเพราะคำถามนี่ทั้งไลน์ในกระหน่ำนะทั้งโทรศัพท์นะครับรวมถึงคำถามที่ท่านพี่น้องฝากเข้ามานะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับก็จะพยายามนะครับกระจายเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นได้รับคำตอบกันในทุกส่วนนะครับ
เรายืนละหมาดอยู่แล้วมีเด็กเล็กที่ยังไม่ได้เข้าสุนัตมาจับเรานะอย่างนี้ละหมาดของเราจะเสียหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดคำถามนี้เคยตอบแล้วนะครับก็สั้นๆก็คือไม่เสียนะครับไม่เสียจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่า เด็กคนนี้นะครับมีนัยยะที่เขาเรียกว่าซอฮิรจริงๆนะครับแต่ถ้าหากเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้ที่มันยังเข้าไม่สุนัตในเขาเรียกอะไรล่ะจำปีมันน่ะองคชาติมันจำปีก็พอแล้วจะได้ดูน่ารักนิดนึงในตรงปลายจำปีมันซึ่งที่มันตรงเนี้ยมันยังมันล้างไม่เกี่ยงซึ่งเป็นการสันนิษฐานที่อาจจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ยกผลประโยชน์ให้นะครับจำปีมันน่ะนั่นแหละครับเด็กมันจะรู้มั้ยเนี่ยจำปีจำปูอะไรกันเหมือนนั่นแหละนะกระปูมันนะครับนะอ้าวครับอ่ะนะครับนี่พี่น้องถามมานะครับเพื่อที่จะอาจจะอยากจะส่งนักเรียนมานะครับเขาบอกว่าโรงเรียนอนุรักษ์อิสลามนะครับเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนในเทอม2นี้หรือไม่มีหอพักผู้หญิงหรือไม่ครับผู้ใหญ่ช่วยตอบด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดคงจะถามเรื่องหอพักผู้หญิงมีหอพักนะอ๋อมีหอพักให้ครับมีครูคุมหอเรียบร้อยนะมีครูคุมหอมีครูมุสลิมอยู่คุมหอ1คนนะครับก็กำลังก็เปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาคารของเรานี่มันยังว่างอีกตั้ง10กว่าห้องนะครับเราทำ5อาคาร5ชั้นชั้นละ4ห้องนะครับก็ชั้นละ4 5ห้องก็อัลฮัมดุลิลละห์มีพื้นที่ให้บริการนะครับก็เปิดรับวันนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาทราบว่ามีมาสมัครอยู่3คนนะครับ3คนผู้ชาย2หญิง1มาจากสงขลา2คนแล้วก็จากอะไรล่ะมาจากอัลฟุรกอนเนี่ยอีก1คนระบุหลวงนั่นแหละเราแวกนั่นแหละครับครับก็เป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับคนแยกกันอยู่ครับครับพี่น้องจะได้สบายใจนะครับเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะถ้าพี่น้องสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับพาไปเลยนะพาไปดูกันเลยนะครับไม่ไกลแล้วก็นะสะดวกสบายนะครับผมละหมาดผิดคืออาจจะลืมอาจจะพลาดอะไรเนี่ยนะเขาบอกและตั้งใจว่าจะสูดซาฮวีตอนหลังแต่เมื่อละหมาดเสร็จแล้วก็ลืมสูดซาฮวีอีกนี่ลืมซับลืมซ้อนเลยนะครับมานึกได้ตอนหลังหมายถึงตอนละหมาดเสร็จแล้วมึงฮะจะทำยังไงดีครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะมุฮัมมัดคือคำถามเนี่ยมันต้องตอบเยอะครับเพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่าที่ว่าลืมเนี่ยมันลืมอะไรลืมยังไงใช่มั้ยครับเพราะว่าถ้าพี่น้องบอกลืมรุกนและพี่น้องค้ำรุกนทิ้งรุกนไปเลยเนี่ยรุกนเนี่ยมันเป็นรุกนที่ส่งผลกระทบการละหมาดทั้งรอกอะอ์เลยหรือว่าเฉพาะเรื่องอะไรยังไงแบบเนี้ยนะครับก็มันมีรายละเอียดถ้าพี่น้องเห็นว่ามันผิดรูกลหรือเสียรูกลทั้งหมดเลยแล้วมันมีผลกระทบต่อรอกอะห์นั้นไปทั้งรอกอะห์เลยก็ให้ถือว่าพี่น้องเสียรอกอะห์1รอกอะห์ไปเลยแล้วพี่น้องก็มาตักบีรแล้วก็ยืนต่อทำอีก1รอกอะห์เพราะรอกอะห์ที่เสียถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นแคนเซิลไปโมฆะไปนะครับก็ตักบีรแล้วก็ละหมาดต่ออีก1รอกอะห์ถ้าทิ้งระยะไม่นานทิ้งระยะไม่นานนะครับแต่ถ้าทิ้งระยะนานละหมาดเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนอนดูข่าวอยู่พักนึงอ้าวตายฮาเมื่อกี้ละหมาดใช้ไม่ได้ไปแล้วก็อัดนึงอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วเพราะเราตอนฟัสลุมันทิ้งระยะนานเกินไปก็มาต้องอีอาดะห์ทั้งหมดเลยทั้งสี่ละหมาดใหม่หมดเลยละหมาดใหม่หมดเลยนะครับแต่ถ้าพี่น้องเช่นระยะสั้นๆเช่นกับอ่านดิกรุลละไปสักพักนึงถามว่านึกขึ้นได้ยังไม่ได้ไปไหนพี่น้องก็ตักเบสแล้วก็ทำรอกอะห์นั้นใหม่ทั้งรอกอะห์เลยแล้วก็สุญูดซะฮวีสุญูดซะฮวีครับก่อนหรือหลังครับอันนี้หลังครับเพราะถือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่พี่น้องทิ้งระยะละหมาดตัวเนี้ยหลายอย่างแทรกเข้ามาก็ไปสุญูดซะฮวีหลังครับครับนะฮะท่านนบีมีอ้าวละถามแล้วอาจารย์นะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ได้ตอบคำถามเพิ่มเข้าไปนะมีพี่น้องถามว่าท่านนบีมีหลานชายกี่คนชื่ออะไรบ้างนี่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวชีอะห์ถามนะหลานล่ะหลานอาจารย์นะลูกน่ะมีลูกมีลูก7คน7คนหญิง4ชาย3หญิง4ชาย3แต่2ท้องท้องของกอดียะ6คนแล้วก็ท้องของมารยากิบติยะที่ชื่ออิบรอฮิมคนเล็กเนี่ย1คนแต่ว่าลูกผู้ชายเสียชีวิตทั้งหมดเลยแล้วก็ลูกผู้หญิงก็มาทยอยเสียชีวิตนะครับทยอยเสียชีวิตแต่ว่าท่านหญิงฟาติมะเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตคนสุดท้ายแต่ว่าหลังจากท่านรอซูลประมาณ6เดือนกว่าๆนะครับก็เสียชีวิตตามไปก็รอซูลบอกว่าเธอคือคนแรกลูกสาวที่อะไรจะได้เสียชีวิตเร็วที่สุดตามฉันไปแล้วก็ไปอยู่กับในสวนกับฉันได้เร็วที่สุดนะครับในฮะดีษเป็นอาลามะของท่านนบีแต่ส่วนลูกชายนะครับส่วนหลานชายเนี่ยหลานของนบีอัฟาดุนนบีเนี่ยถ้าจะเอานับสายเลือดก็คือจากท่านหญิงฟาติมะห์นี่มีส่วนคนอื่นๆจาก
ถ้าจำไม่ผิดอุมมุกุลซุมหรือใครเนี่ยคนหนึ่งแต่ว่าเสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยภรรยาของท่านอุสมานแต่ก็เสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันเลยมีแต่เสียชีวิตมีเสียชีวิตฉะนั้นที่เหลืออยู่แล้วก็มีประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ก็คือท่านฮัสซันกับฮุเซนที่เป็นลูกที่มาจากท่านหญิงฟาติมะนะครับใช่ครับสองท่านแต่ไม่ได้หมายความว่าสองคนนี้จะมีสิทธิ์ในการที่จะสร้างศาสนาใหม่ขึ้นมานะครับสองคนนี้เป็นซอบาที่ดีรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่เคยเลยเถิดในซอฮาบะห์ทั้งสองคนนี้หลานทั้งสองคนนี้และก็ยังเชื่อในสิ่งที่ท่านรอซูลบอกว่านะครับเป็นได้เป็นหลานนบีได้เป็นซายิดเป็นนายของ คนหนุ่มในสวรรค์เราเชื่อแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับครับดุอารับอาซานนะครับต้องยกมือหรือไม่ครับท่านครับดุอารับอาซานตามซุนนะห์ของรอซูลนะครับไม่ได้ปรากฏว่ารอซูลยกมือในการขอดุอาของท่านนะครับและแม้กระทั่งในคำสอนของท่านที่ใช้ให้อ่านท่านก็มาได้ระบุว่าให้ยกนะครับก็ไม่มีรูปแบบการยกนะครับครับการนิกะห์อ่านกุรอานก่อนคุตบะห์นิกะห์คุตบะห์นะอ่านกุรอานก่อนได้หรือไม่คือตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งอนุญาตให้กระทำครับนะครับอนุญาตให้กระทำแต่ว่าไม่ได้มีบัญญัติให้กระทำคือสุนัตหรือส่งเสริมชอบโดยหลักการศาสนาการทำคือที่เขาอาศัยตัวนี้ก็คือในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกุลุอามะลินซีบาลิลลัมยุบดะบิลฮัมดุลิลลาฮ์ฟะฮุวะอักตะหะดีษนี้พูดถึงการสรรเสริญอัลเลาะห์นะกิจกรรมใดที่มีความสำคัญแล้วไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฟะฮุวะอักตะงานนั้นถือว่าไร้บะเราะกะห์นะครับเขาก็เอาหะดีษบทเนี้ยไปบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นอายะห์กุรอานและอีกอันหนึ่งก็คืออายะห์กุรอานทุกอันที่ใดเนี่ยก็จะมีเราะห์มะห์สกีนะห์ลงที่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าในเมื่อมันเป็นพิธีที่เราต้องการความเราะห์มะห์ความจำเริญก็น่าจะอ่านกุรอานเพื่อเป็นบะเราะกะห์แต่ว่ารูปแบบแบบนี้เราซุนเคยแต่งซอฮาบะห์ก็เคยแต่งไม่เคยมีใครอ่านกุรอานเลยแล้วก็ในตำราฟิกทุกมัซฮับเลยแม้กระทั่งในมัซฮับชาฟิอีไม่ได้ระบุว่าสักข้อนึงก่อนอ่านก่อนนิกะห์ให้อ่านกุรอานสุรา1สั้นๆไม่มีงั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับไม่ได้อยู่ในหมวดสุนัตอะไรด้วยเพียงแต่ว่าเขาตะบัดรุกกันเท่านั้นเองครับนะครับฉะนั้นรูปแบบของรอซูลไม่มีครับก็เช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าคนมาขอลูกสาวในวันที่ทั้งนั้นแหละคือซุนนะเราเนี่ยก็ไอ้ของที่มันไม่มีก็ริมาทำกันโกนมั่งไฟน่ะอ่านกุรอานทำไมอ่ะรอซูลทำอากีกอรอซูลตัดผมให้หลานให้ใครแต่ใครทำร่วมพิธีมาเนี่ยไม่เคยอ่านกุรอานเลยไม่เคยอ่านกุรอานแต่ซุนนะเราต้องมาอ่านกุรอานสักหน่อยแล้วไปว่าบะดออเราก็ทำเองเราก็ทำก็เขาหลายอย่างต้องเลิกครับเลิกครับคนที่เจาะช่องท้องเพื่อเปิดทางเดินปัสสาวะใหม่และไม่สามารถที่จะปัสสาวะตามปกติได้นะครับแล้วก็คือมันไหลออกเองอย่างนี้จะถือว่าเสียน้ำละหมาดหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีจริงๆอาจารย์น่าจะตอบได้ดีกว่าผมนะอยู่กับหมอนะเคยเห็นมาบางทีขึ้นรถไปด้วยกันหรือมามีถุงหิ้วไปครับไอ้กูจะไปแตกนะแต่ถุงก็คงจะเหนียวอ่ะนะถุงหนาถุงหนาแล้วมีท่ออันนี้คือมันเป็นสภาพความจำเป็นความเดือดร้อนนะถ้าเขาไม่ป่วยถึงขั้นที่ว่าจะต้องเจาะช่องท้องแบบนี้เพื่อเปิดทางเดินปัสสาวะให้สามารถปัสสาวะได้นี่ก็คงจะอายุสั้นลงนะอัลลอฮ์ให้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็เป็นความก้าวหน้าเพื่อที่จะรักษาชีวิตให้อัลลอฮ์ให้ความก้าวหน้าตรงนี้เป็นประโยชน์คนเป็นอะไรนะมะเร็งที่ bladder เป็นที่กระเพาะปัสสาวะครับกระเพาะปัสสาวะใช่หรือว่ามีปัญหาแต่นี้ปัญหามันก็คือมาที่อาจารย์ที่บังเขาถามละคือมันโดยออกโดยอัตโนมัติออกเองเอาออกเองแล้วก็บางทีเหมือนกับคนที่ไม่กระทั่งคนที่อะไรเขาเรียกว่าใส่ท่อปัสสาวะทางท่อปัสสาวะก็เหมือนกันอยู่ตื่นมาเนี่ยมันเต็มถุงไปละครับใช่ไหมครับนี่ทำยังไงอ่ะอุลามาเขาก็สันนิษฐานว่าในชีวิตปกติของเราเนี่ยเช่นสมมติว่าเราเคยปัสสาวะในช่วงเวลาไหนเราดื่มน้ำเนี่ยแล้วก็ส่วนมากจะปัสสาวะตอนเช้าจะปัสสาวะตอนก่อนนอนถ้ามันไปออกในช่วงปกติแบบนั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปัสสาวะปกติแต่ถ้ามันออกเรื่อยเปื่อยไหลของมันอยู่เรื่อยเดี๋ยวเต็มแบบนี้แสดงว่าเป็นอาการของโรคนั่นเขาจึงอนุโลมให้นะครับอนุโลมให้เราก็อาบน้ำละหมาดแล้วเราก็ดูเวลาที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการละหมาดของเราแล้วเราก็อาบน้ำละหมาดในช่วงนั้นละหมาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมันจะไหลมันจะออกไปยังไงก็วันเราตาละอาลัมถึงแม้เราจะมีถุงพลาสติกที่ใส่ปัสสาวะของเราเนี่ยผูกติดอยู่กับตัวอุลามะก็บอกว่าไม่เป็นไรครับซึ่งตอนนี้ก็เยอะนะโดยกับวิทยาการในเรื่องของการแพทย์นะครับทำให้การรักษาเนี่ยมีความง่ายขึ้นครับ
จากนครนายกครับอาจารย์ครับถามว่าผู้หญิงจำเป็นจะต้องสวมถุงมือและถุงเท้าขณะออกจากบ้านหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดถุงมือนี่สมควรสวมแต่ว่าถุงเท้านี่จำเป็นจะต้องสวมเลยนะครับถ้าไม่มีผ้าที่มันกรอมลงไปจนกระทั่งถึงปิดเท้าแต่ถ้าชุดยาวกรอมจนกระทั่งปิดเท้าทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สวมถุงเท้าขึ้นมาปิดหมดแล้วก็ถือว่าไม่ต้องสวมถุงเท้าได้แต่ถ้ากระโปรงเราไม่ถึงกับกรอมปิดทั้งหมดเลยนะแล้วก็รองเท้าก็เป็นรองเท้าแตะธรรมดาเล็บโผล่เท้าโผล่ส้นโผล่เงี้ยต้องสวมถุงเท้าให้มิดชิดเพราะเท้าเป็นเอาร์ครับครับอยากทราบความหมายของคำว่าเอลียีนในอายะห์อัลกุรอานแปลว่าอะไรเอามาตั้งเป็นชื่อได้หรือไม่แล้วก็เกี่ยวข้องกับท่านอาลีหรือชีอะห์หรือไม่แหมหลายประเด็นเลยนะอิลียีนอาลีใช่นะที่เมื่อกี้น้องคนนั้นก็เปิดให้ผมก็เปิดเจอมันเขียนอาลีใช่ไหมอิลีนะเหมือนจริงๆอ่ะเมื่อกี้ก็ถามเรื่องอะไรนะเรื่องฮัมซาฮัมซาเดี๋ยวชี้แจงพี่น้องคือเรื่องนี้เราเองไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้สันทัดในเรื่องเรียกตุยบาอาเรื่องการจัดพิมพ์ออกแบบพวกนี้คือจะต้องถามผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญทำไมอายะห์กุรอานอายะห์นี้หรือในพิมพ์นี้เขาจึงพิมพ์แบบไม่มีฮัมซาไม่มีอักษรฮัมซาข้างบนอะไรแบบนี้ก็คือท่านพี่น้องสงสัยมานะก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะเมื่อสักครู่ท่านพี่น้องถามคำถามมาเมื่อวานนะท่านพี่น้องถามมาว่าอย่างเช่นคำว่ายะกูลูนนะยะกูลูนยะฮัมซานะครับแล้วก็กาฟลามวาวนูนเพราะยะกูลูนนะเป็นเฟลุนมุดอเรเนี่ยนะครับคำว่ายะกูลูนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นฮัมซะในติบาหรือว่าในนุสคอของกุรอานมุสฮับที่เป็นของมะดีนะห์เนี่ยนะครับมีฮัมซะอยู่ข้างบนตัวอะลิฟเนี่ยนะซึ่งเป็นยะคำว่ายะกูลูนเนี่ยนะอันเนี้ยมีแต่ในอีกหนังสือนึงคือในมุสฮับที่เป็นของอินเดียเนี่ยเขาบอกไม่มีอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างยังไงหรือว่ามีอย่างเงี้ยความหมายจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับคือเรื่องนี้ผมเองผมยังไม่ทราบคำตอบนะว่ามันมีเหตุผลอะไรแต่ว่าอาจจะด้วยความชำนาญอาจจะด้วยความชำนาญหรือว่าที่เขาเรียกว่ามีการถ่ายทอดมาในลักษณะการเขียนแบบนี้เป็นรัสแบบนี้เขาก็เลยเขียนมาแบบนี้แต่ว่าโดยความชำนาญในเรื่องของภาษาแล้วมันก็ต้องอัญญะกุลูนอยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีฮัมซะก็ตามอย่างกรณีเราเขียนที่เป็นคอร์ดของเราเองก็จะเป็นรุกอาหรือนัสก็แล้วแต่เวลาเราเขียนอย่างเราเขียนรุกอาเนี่ยแล้วก็เขียนโดยไม่มีฮัมซาข้างบนหรือว่าในบางอย่างเช่นหรือว่าในนุสคอหรือว่ามุสฮับที่เป็นของมาดีนะห์เนี่ยตัวสุกูนจะไม่มีซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคอยู่แล้วเป็นข้อสังเกตเฉยๆแต่มันอาจจะแต่ที่ผมดูผมไม่ได้อ่านนะที่ว่าน้องเขาเอามาให้เมื่อสักครู่นะมันเป็นรีวายะห์ของใครโดยรู้ป่ะเพราะในบางรีวายะห์เนี่ยอย่างชากิดชื่อชากิดป่ะชากิดเนี่ยเขาเรียนมาร็อกโกนะครับเรียนที่มักริบเนี่ยมาร็อกโกแอลจีเรียพวกนี้เขาจะอ่านรีวายะห์ของวาร์ชนะครับทีนี้รีวายะห์ของวาร์ชเนี่ยจากยะเนี่ยเขาอ่านยาอันเป็นเสียงอันเป็นมัดยากูลูนยาอายุฮันนบีเขาเรียกเขาไม่ออกเสียงฮัมซะนะครับทีนี้อย่างบางคนอย่างบางทีไอ้ตัวที่ของเราไม่มีฮัมซะเขาจะอิสบาตุนฮัมซะอย่างยาอายุฮันนบีอูของเขาอูเลยไม่อยู่อ่ะของเขาอ่านนบีอูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของรีวายะห์ตอนนี้ผมไม่รู้ก็คำถามนี้น่าจะฝากเอาไว้ให้วันอาทิตย์เนี่ยชื่อรายการอ่านกุรอานอะไรนะครับครับคำถามด่วนมากนะเขาบอกวันนี้ผมติดภารกิจจึงกลับบ้านช้ากว่าทุกวันขณะกำลังละหมาดอัสรีก็ได้ยินวิทยุอาซานมักริบแต่มัสยิดยังไม่อาซานผมจึงละหมาดต่อจนเสร็จแต่กลัวว่าละหมาดจะใช้ไม่ได้จึงถามว่าต้องละหมาดใหม่หรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะไม่ใช่เฉพาะท่านหรอกนะผมเองบางทีก็เคยผมเมื่อสักครู่เนี่ยต้องมาละหมาดมักริบหลังจากเข้าเวลาอิชาแล้วรถติดมากมา 5:30 มาถึงนี่ด้วยสถานการณ์ด้วยภารกิจอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราหมดปัญญาจริงๆมันก็พอจะทำได้แล้วแต่ว่าสถานการณ์มันในความรู้สึกของเราคือมันยังไม่เอื้อกำลังขับรถอยู่จะไปจอดหยุดแล้วก็ข้างหลังก็บีบแกไล่อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทางด่วนเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ครับจะไปลงละหมาดตรงไหนนั่นละหมาดก็ไม่ได้อาบมาก็ในที่สุดก็ต้องเนียดเอาวักตัวนี้ไปรวมกับวักตัวตอนนี้อัสรีกับมักริบมันรวมกันไม่ได้แล้วตัวเองก็เพิ่งจะกลับมาถึงไอ้กลับมาถึงก็ดูนาฬิกามันเหลืออีก4นาที5นาทีก็พอละหมาดไว้นาทีละรอกาตอะไรเงี้ยก็รีบละหมาดแต่ปรากฏว่าอาซานคงจะได้สักรอกา2รอกาก็วิทยุอาซานใช่มั้ยครับวิทยุอาซานแต่เขาบอกสุเหร่ายังไม่อาซานก็ละหมาดต่อเลยจนกระทั่งเสร็จ
คือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเวลามันก็จะชนเวลาเวลาชนอัซฮรีชนอัสรีอัสรีชนมักริบแต่ว่าในกรณีแบบนี้มันมีคำตอบอยู่ในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นฮะดีษบุคอรีมุสลิมด้วยนะครับรอซูลบอกมันอัตรอรอกอะตันมินัลอัสรีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ได้ละหมาดอัสรีทันหนึ่งรอกอะกอบละอันตะกรูบัชชัมส์ก่อนที่ดวงตะวันจะคล้อยจะตกเนี่ยนะครับฟะกอดอัตรอกัสศอลาห์ให้ถือว่าคนคนนั้นทันละหมาดนั้นแล้วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าละหมาดแบบนี้มันจะดีซึ่งจริงๆแล้วเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาต้องห้ามสำหรับคนปกติทั่วๆไปในหะดีษของรอซูลบอกซะลาซุซาอาตินมีอยู่3ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ละหมาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตแม้กระทั่งฝังมายิดละหมาดญะนาซะห์ฝังกุโบก็ไม่ได้นั่นก็คือช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังตกอยู่นะครับดวงอาทิตย์กำลังตกอยู่หรือดวงอาทิตย์กำลังขึ้นอยู่นะครับและดวงอาทิตย์กำลังตรงศีรษะฉะนั้นมักริบเนี่ยมันจะเข้าเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเข้ามักริบฉะนั้นไอ้ช่วงที่มันก่อนจะอาซานมักริบแสดงว่าดวงอาทิตย์มันคาอยู่ที่ขอบฟ้าอยู่ซึ่งเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาห้ามไม่ให้ละหมาดเลยฉะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยไปละหมาดในช่วงเวลาห้ามตรงนั้นฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการในบางมัซฮับเขาให้รอจนกว่าจะพ้นวักตูนี้ไปแต่ว่าพอมาดูหะดีษของรอซูลบอกนั้นรอซูลบอกว่าใครที่ทันอาซัด1รอกอะฮ์ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าก็ถือว่าละหมาดนั้นฉันใช้ได้อันนี้ก็เป็นการตอบตามตัวบทกว้างๆไปก่อนแต่ถามว่าควรไหมมันไม่ควรท่านทำไมถึงไม่ควรนะเพราะว่าอาจารย์ที่อินโดก็สอนอะไรนะตับซีดอายะเนี่ยฮาฟิซุอัลศอลาวาติวัสศอลาติลวุสตอให้พระหลายเข้มงวดรักษาละหมาดทุกวักตูนะเหมือนกันเลยแต่ว่าฟิกมาที่วุสตอละหมาดอัสรีวุสตอคือศอลาตุลอัสรีเพราะว่าแม้กระทั่งบางครั้งเราซูลเองเนี่ยพลาดเกือบจะหมดเวลาเลยอาซัดนี่ติดภารกิจเรื่องสงครามอะไรบ้างก็ทำให้ขดเผลอไปบ้างแต่ว่าเราซูลไม่ถึงกับเสียหายอะไรนะครับตอนนี้อยากจะเตือนเรื่องนี้ผมเองก็เคยบ่อยครั้งเลยนะครับบางทีมติดภารกิจออกกว่าจะออกจากโรงเรียนไอ้ตอนออกมันก็ยังไม่เข้าอาซัดตอนนี้ไปติดตรงนั้นติดตรงนี้กว่าจะไปถึงบ้านดูนาฬิกาโอ้เฉียดมากเลยนั่งละหมาดก็ยังไม่ได้อาบน้ำก็ยังไม่ได้อาบทละหมาดทาอาบด้วยอะไรด้วยนี่ดีไม่ดีบางมักริบยังรีบบางทีนอนเพลินไปมั่งดูนาฬิกายังไม่ได้บางอาซัดนี่เดี๋ยวเอ็นหลังสักพักหนึ่งพอนอนไปสักพักนี่มันยาวยังพอยาวทีนี้ไปตื่นอีกทียุงกัดแล้ว ยุงกัดบางมักริบอยู่แล้วยุงมาแล้วใช่ไหมอ้าวรีบขึ้นไปละหมาดมาละหมาดอาซัดพอละอาซัดเสร็จก็นั่งรอต่อก็เข้ามักริบพอดีรอซูลบอกว่าละหมาดแบบนี้อินนาฮะซอลาตุลมุนาฟิกีนอินนาฮะซอลาตุลมุนาฟิกีนรอซูลว่าสามครั้งเนี่ยละหมาดแบบเนี้ยละหมาดมุนาฟิกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันคืออันนี้ของจริงพูดให้พี่น้องเข้าใจมาได้มั้ยว่าเอ้ยเราเรื่องอันนี้เราไม่ว่าเดี๋ยวจะโดนตัวเปล่าของมันของจริงรอซูลบอกว่าทั้งสามศอลาตุลมุนาฟิกีนนะละหมาดแบบเนี้ยมุนาฟิกีนครับรอซูลบอกยัจลิซุอะฮาดุกุมคนหนึ่งในพวกท่านนั่งเอ้ยละเหยลอยชาอยู่เอ้ยปอคุยไปอะไรไปนอนมั่งอะไรมั่งนะอะไรฮัตตาตัสฟัรุชชัมส์จนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยมันเหลืองส้มจะตกไม่ตกแหล่แล้วก็มารอซูลบอกเขาเพิ่งจะกระโดดผึ่งขึ้นมาฟานาก็รออัรบะอันแล้วก็ไปทำท่าจิกนะก็รอไปว่าจิกทำท่ากลมๆๆเงยๆอัรบะอันสี่รอบก็คือรุกวะสี่รอบพอลงไปปุ๊บกับสปริงก็เด้งขึ้นมาปั๊บขึ้นมาเงี้ยรอซูลทำงานมันครับอาจารย์รอซูลบอกฉันบริสุทธิ์จากคนพวกนี้ครับโดนหลายคนเลยนะคุณไม่ออกเลยการเขียนหรือสลักชื่อคนตายและวันที่ตายบนหลุมกูโบร์เนี่ยนะครับทำได้หรือไม่ครับบิสมิลลาห์เรามาซอนเลาะห์อะลานบีนะคงจะหมายถึงเขียนที่ไม่อีซังไม่ตะนออะไรเงี้ยนะคือถ้าเขียนโดยมีเจตนาเพื่อว่าเราจะได้จำกูโบร์ของพี่ของพ่อม้าของป่าเราได้ฝังเรียงกันมาแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าเขียนเอาไว้เนี่ยมูลอาจารย์รอมฎอนเนี่ยตอนอยู่นะเคยสร้างสุราเอาไว้บริจาคโรงเรียนเท่านั้นล้านซื้อที่ดินวะกัฟตรงนี้เอาไว้ถมที่ตรงนั้นเอาไว้สร้างรั้วตรงนี้เอาไว้แล้วสลักชื่อไว้เป็นหลักฐานอะไรแบบนี้อย่างนี้ไม่ได้เพื่อประกาศเป็นเกียรติประวัติบางคนก็ทำเป็นอะไรนะอะไรนะแผ่นหินอ่อนอะไรเงี้ยมาตั้งซึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เห็นด้วยกับการที่จะทำแบบนี้แต่ถ้าทำให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนให้รู้ว่าตรงนี้คือบริเวณกุโบร์เราซูลเคยเอาหินยกหินว่าเป็นก้อนๆนี้เลยมาตั้งไว้ที่
ปลายหลุมศพทางด้านศีรษะของซอฮาบะห์ที่ท่านซีบึกเลยซีบึกท่านคือท่านอุซมานอิบนมัซอูนอุซมานอิบนมัซอูนเนี่ยเสียชีวิตก่อนก็รอซูลก็พอฝังเสร็จแล้วก็ท่านยกไม่ไหวนะท่านก็ให้ซอฮาบะห์ยกมาแล้วยกมาไกลๆแล้วท่านก็ยกด้วยตัวของท่านเองเอาไปตั้งตัวนั้นซอฮาบะห์ถามว่าทำไมถึงต้องตั้งตรงนี้ด้วยรอซูลบอกอัตอัลละมุบิฮากอบรีกอบรออาคีเพื่อที่จะให้กูโบสถ์ของเนี่ยซีของฉันคนเนี้ยเพื่อนฉันคนเนี้ยมีสัญลักษณ์จะได้จำได้เป็นตนอจำได้ว่าอัดฟันโนอีไลฮะมันมาตามินอาฮลีแล้วฉันจะได้รู้ว่าในกูโบสถ์เนี่ยตอนเนี้ยมันมาสุดเขตอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวต่อไปถ้าบ้านใครตายบ้านฉันตายใครในบ้านฉันตายฉันจองไว้เลยเดี๋ยวจะมาฝังตรงนี้ต่อเนี่ยจองกูโบสถ์เอาไว้เลยจันจองไว้มั้งยังไม่ต้องเขียนให้เลยนะอาจารย์อดีตครูใหญ่โรงเรียนจะเขียนไม่ได้แต่เขียนอย่างนั้นนะเวอร์นะครับตะกับบทสุมอาไปไม่ได้บาปครับแบบนั้นมุสลิมทำงานเป็นหน่วยกู้ภัยได้ไหมเพราะว่าจะต้องไปเก็บศพคนพุทธนะลูกคนต่างศาสนาได้ครับช่วยเหลือต่างศาสนิกได้ในกรณีเป็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆช่วยได้ครับแต่ว่าเราอย่าไปช่วยในสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักการศาสนาเช่นเขาบอกเดี๋ยวรอก่อนขอสวดก่อนขอปัดรังควานก่อนขออะไรเงี้ยเราไปช่วยเขาแบบนั้นไม่ได้บางคนไปช่วยจุดธูปจุดเทียนให้เขาอย่างนั้นไม่ต้องครับช่วยยกช่วยแบกช่วยกู้ช่วยเฉยพอครับจากยะลาครับท่านครับเกี่ยวกับเรื่องของมรดกครับถามว่าชายคนหนึ่งมีลูกสาว1คนไม่มีลูกชายแล้วก็วันหนึ่งคนนี้ก็เสียชีวิตนะครับแล้วก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาให้เบอร์มาไหมเดี๋ยวไปแบ่งข้างนอกดีกว่าแบบนี้อันนี้ไม่ได้แบ่งให้นะถามแค่เฉยและ3วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะทำหนังสือมอบมรดกทั้งหมดทำหนังสือมอบมรดกให้กับผู้ให้ลูกสาวทั้งหมดเลยลูกสาวอยู่คนเดียวนะฮะอยากทราบว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วมรดกของเขาจะต้องแบ่งและทำอย่างไรครับไม่อนุญาตให้คนตายนะครับทำพินัยกรรมในลักษณะที่เป็นการยกทรัพย์ให้ตายาดคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะนะครับลาวาซียะติลิวาริซินนะครับเพราะอัลลอฮ์รอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงจัดสรรสิทธิ์ในทรัพย์มรดกไว้อย่างครบถ้วนอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วฟาลาวาซียะติลิวาริซินไม่อนุญาตให้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้กับทายาทคนหนึ่งคนใดถึงแม้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกว่าทำพินัยกรรมหรือสั่งเสียในขณะที่อาลาฟิรอชิลเมาในขณะที่กำลังจะสิ้นใจแบบนี้นะครับมีข้อสันนิษฐานได้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าหรือถูกข้อหาได้เลยว่ามีเจตนาเฮรุมานมีเจตนากันทายาทคนอื่นฉะนั้นจะต้องเพิกถอนพินัยกรรมตรงนั้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนปกตินะครับหรือถึงแม้ว่าถ้าจะสั่งเอาไว้ก็มีสิทธิ์สั่งเพียงแค่1ใน3ถ้าจะสั่งให้บุคคลอื่นไม่ได้สั่งให้ทั้งหมดแบบนี้ไม่ใช่วาริสไม่ต้องไม่ใช่วาริสรับมรดกตรงนั้นนะครับถ้าแบ่งตรงนี้ก็จะต้องได้แค่1ต่อ2ยังไงนะครับหมายถึงว่าผู้หญิงคนเดียวเงี้ยนะซูลูเซียนครับหลายคนเท่าลูกสาวคนเดียวจันลูกสาวคนเดียวเหรอลูกสาวเนี่ยอัสซาบะห์ครับเพราะมีพี่ชายไม่มีพี่ชายแล้วก็ลูกชายเขาเป็นมีแต่คนตะกี้ไม่มีลูกชายอาจารย์ไม่มีลูกชายลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดียวแล้วก็ลูกสาวคนเดียวฮะแล้วก็ไม่มีลูกชายเมื่อกี้ผมได้ยินว่ามีลูกชายไม่มีลูกชายฮะลูกสาวคนเดียวแล้วก็สุดท้ายก็ให้สาวอาจจะมีลุงคือพี่ชายของคนตายอะไรเงี้ยเหมือนกันผมฟังมาแล้วมีลูกสาว3คนแล้วก็ผู้ชาย1คนไม่มีเลยจ้ะมีลูกสาวนะจะยินยังไงฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่ามีลูกสาว3คนลูกชาย1คนแล้วก็กาแฟหน่อยกาแฟเวิ่มนะหาวจนปวดกรามนั้นพยายามฝืนไม่ให้มันหาวเดี๋ยวพี่น้องเห็นมันมาปากวัวๆอยู่ครับจ้ะครับเอาละนะเขาบอกว่าคลอดลูกได้ลูกชายนะทำอากิกอด้วยแพะ1ตัวได้หรือไม่คะซุนนะห์ของเราซุนส่งเสริมให้ทำ2ถ้าพี่น้องไม่สะดวกอัตคัดนะครับฝืนเคืองก็เอาแค่ตัวเดียวพอนะครับเราซุนเคยเชื่อให้ฮัสซันและฮุเซนครั้งละ1ตัวครับหนูไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกจึงขอลูกของน้องชายมาเลี้ยง1คนและส่งเรียนจนจบป.6ปีนี้แล้วและตั้งใจจะส่งให้เรียนศาสนาภาษาอาหรับครับแต่วันนี้พ่อเขาจะมาขอลูกคืนนะไม่ยอมให้เรียนภาษาอาหรับบอกว่ากลัวจะไม่มีงานทำจะส่งเรียนอะไรเนี่ยเรียนฝรั่งเรียนฝรั่งเรียนอะไรเนี่ยเรียนฝรั่งอะไรจำขนมมาเรียนอะไรฮะผมจะเรียนสามัญเรียนไม่รู้ว่าเขาเขียนอย่างเงี้ยนะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดให้เข้าใจหน่อยว่าเรียนศาสนาภาษาอาหรับเนี่ยดีอย่างไรเรียนฝรั่งไม่ดีอย่างไรเรียนฝรั่งเนี่ยเป็นคนโบราณอะไรเงี้ยพวกฝรั่งมังค่าอะไรเงี้ยฝรั่งโอ้ยงั้นนะคนไหนในของสิบหรือเปล่าเนี่ยจริงๆในเรื่องนี้อาจารย์น่าจะตอบได้ดูอาจารย์รอมฎอนเป็นคำตอบก็แล้วกันว่า
คนที่เรียนศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ทางออกผมเองเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์โปรแกรมบรรยายน่ะเต็มนะครับแล้วก็คิวเนี่ยมีจนกระทั่งถึงปีใหม่เดือนมีนาเมษาของปีหน้าน่ะคิวมีมาหมดแล้วยิ่งอย่างอาจารย์ฟาริดใครต่อใครนี่เขาจองกันต้องข้ามปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอดตายเนี่ยไม่มีอดตายไม่มีเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูแล้วไม่ฟูฟ่าเหมือนคนที่เขาอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะสอนหนังสือไปวันๆหนึ่งบรรยายไปก็แก๊กก็แก๊ก800,000หนึ่งอะไรเงี้ยแต่อัลเลาะห์ให้เหลือนะอาจารย์ให้เหลือคือมันโดยบารอกะห์นะครับโดยที่ว่าอัลเลาะห์ให้เราผมเองเนี่ยรับงานบรรยายก็อัลฮัมดุลิลลาห์เยอะนะอาทิตย์นึง6งาน7งานศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบางวันใน3งานเลยเช้าบ่ายเย็นไอ้กลางคืนอะไรเงี้ยนะครับก็ผมเองไม่ได้ขับรถไม่ได้ก็มีนักเรียนขับให้อันนี้เปิดเผยนะก็สมมติเขาให้ซองค่าตอบแทน 1,000 เนี่ยนะอาจารย์ผมก็เติมแก๊ส200กับ300ถ้ามันหมดมันยุบเยอะก็400แล้วก็ไม่ใช่ค่าโชเฟอร์นักเรียนเขาอุตส่าห์มาขับรถให้ใช่ไหมก็300ผมให้เขา300ก็อันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ600ละเติมแก๊ส3บรรยาค่าขับรถ3 600ละเวลาไปนั่งโต๊ะล่ะพานักเรียนไป3คน4คนอย่างน้อยๆก็คูปองก็100 200เหลือเท่าไหร่800เหลือเท่าไหร่ 1,200 200โฆษณากันหนูให้คนละ100แล้วแต่จะซื้อของขนมกลับบ้านหมดแล้วแต่ทำไมมันเหลืออัลเลาะห์ให้คนนี้ให้มาเป็นซะกาตบ้างเป็นซะดะกอบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันทำไม่เหลือครับอันนี้คือของจริงๆให้300เอาผมไปขับไม่ก็คือช่วยกันนักเรียนเค้าก็น่าจะมีรายได้มีอะไรกันครับนะครับตอนนี้ผมคุยเรื่องฝรั่งนิดนึงฝรั่งคือมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรใครจะเรียนภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องจะเรียนฝรั่งจะเรียนภาษาจีนจะเรียนญี่ปุ่นเรียนเกาหลีเรียนอะไรก็แล้วแต่ว่าเรียนแล้วใครให้พี่น้องเนียดว่าเรียนเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราให้มันสมเกียรติของเราไม่ใช่เราไม่รู้ภาษาอะไรเลยนะครับแล้วก็เวลาจะไปสื่อสารจะไปอะไรมันต้องดูแค่ภาษาอาหรับเราเนี่ยเบื้องต้นไปมักกะฮ์น่ะนะครับยังสื่อสารอะไรก็เข้าไม่ได้ทั้งที่มันเป็นภาษาที่เราพูดเราอ่านมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนแล้วใช่ไหมครับกุรอานที่เราอ่านภาษาอาหรับเรายังไม่เข้าใจกุรอานอะไรในเมื่อเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจแล้วจะรู้ไหมพระเจ้าใช้อะไรเราห้ามอะไรเราฉะนั้นมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนเรื่องภาษาไม่ใช่เพียงแค่พูดเป็นภาษาบ้านเราอย่างเดียวพูดภาษาไทยอย่างเดียวเวลาเราไปเจอปฏิสังคมยิ่งสมัยนี้ที่ก็จะเปิดอะไรนะ AEC เนี่ยนะครับยิ่งมีความจำเป็นมากเขาจึงมีนโยบายส่งเสริมภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษายาวีอะไรใช่ไหมครับภาษาเวียดนามพม่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการรู้ไว้บ้างเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเรานะครับในฐานะที่เราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ใช่เปิดร้านแล้วก็พม่ามากินพูดอะไรก็ไม่ได้บอกอะไรราคาเท่าไหร่จะกินอะไรมันต้องรู้อันนี้เขาเรียกไข่อันนี้เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวอันนี้เขาเรียกข้าวมันต้องรู้ใช่ไหมครับถ้าไม่รู้อะไรเลยก็คือคนคือเรียกว่าคนโง่มักจะเป็นเหยี่ยงคนฉลาดครับเป็นไปได้ไหมอาจารย์โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเนี่ยเอาครูมีครูสอนภาษาอังกฤษอาจารย์อามัดก็ได้ให้สอนภาษาอังกฤษอาจารย์อามัดนะดูทางแกจะได้นะพม่ามึงอาจารย์อามัดภาษาอังกฤษเพื่อฟังรู้แต่ว่าแกอาจจะใช่ได้สำเนียงแกฟังแกนะแกก็ได้เหมือนกันนะฝรั่งสองกองดูฝรั่งสองกองฝรั่งสองกองมองดูอะไรเนี่ยแกนะไม่ยาเลยยาเดี๋ยวออกทะเลไหมครับคือไอ้เรื่องเรียนภาษาอาหรับกับภาษาเนี่ยผมให้พี่น้องมองในทางที่เขาเรียกว่าให้มันเป็นมิตรกันสักนิดนึงอย่าไปมองว่าอคติว่าไม่เรียนศาสนาไม่เรียนภาษาอาหรับจะต้องอับจนยากจนคนแค้นหรือเรียนภาษาอังกฤษแล้วจะดีจะได้เป็นก้าวหน้าจะได้เป็นเจ้าคนมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปแต่ให้พี่น้องมองแบบในมิติของคนเป็นมุสลิมก็แล้วกันครับซึ่งตอนนี้อาจจะมีกระแสที่แบบปลุกให้คนตื่นตัวเรื่องภาษาอังกฤษเพราะตอนนี้ภาษาอังกฤษถูกบรรจุให้เป็นภาษาอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาก็พยายามที่ประชาสัมพันธ์ภาษาของเขาเกาหลีจีนทั้งที่จีนเนี่ยเป็นภาษาที่น่าจะมีคนใช้เยอะที่สุดในโลกซะด้วยซ้ำแต่ว่าสู้ภาษาอังกฤษไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นกระแสพยายามที่จะเรียกว่าให้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษจนกระทั่งบางคนเนี่ยบอกว่าจะใช้ชีวิตยังไงในโลกปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่มีภาษาอังกฤษใช่ไหมครับจะติดต่อจะซื้อขายจะทำธุรกิจทำอะไรแม้กระทั่งตอนนี้อุปกรณ์เทคโนโลยีตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วผมเองเนี่ยมีปัญหาอันนี้ทำยังไงก็ให้นักเรียน
เนี่ยจะเข้ายังไงบางทีมันขึ้นอะไรมาเราก็ไม่รู้นะครับก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่ผมอยากให้พี่น้องมองแบบมุสลิมวันนี้คุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษของคุณอ่อนคุณอาจจะไม่เข้าใจภาษาของคนทั่วไปแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจภาษาอาหรับคุณไม่เข้าใจภาษาของพระเจ้าตรงนี้สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นผมอยากจะให้สนใจเรียนภาษาอาหรับให้เยอะภาษาอังกฤษเราจะอ่อนบ้างกระท่อนกระแท่นไปบ้างอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าภาษาอาหรับเราอ่อนเราไม่รู้เลยพระเจ้าพูดอะไรกับเราซึ่งเสียหายมากกว่าครับครับซึ่งอยากจะบอกท่านพี่น้องนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หวังนะอย่างผมเนี่ยเรียนภาษาอาหรับมาไม่ได้หวังที่จะมาทำงานทำการตรงนี้แต่ด้วยกับการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หนทางให้โอกาสนะครับก็ได้ทำงานตรงนั้นด้วยทำงานตรงนี้ด้วยวันนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันอันนี้เป็นความโชคดีนะที่ของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามถือโอกาสประชาสัมพันธ์ตัวนี้กำลังเปิดรับอยู่ในตอนนี้วันนี้เองนะครับมีครูมาสมัครใหม่คนหนึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นครูไม่ใช่ทีเชอร์ธรรมดาเป็นมืออาชีพมืออาชีพเลยนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนดังโรงเรียนนานชาติโรงเรียนแพนเอเชียนะครับแล้วก็เป็นครูสอนคู่กับฝรั่งเลยคู่กับครูเลคเชอร์ภาษาอังกฤษเลยก็มีเงินเดือนเยอะนะครับแต่ว่าต้องการที่จะทำงานเพื่อศาสนาบ้างนะครับคือเหนื่อยเพื่อโลกดุนยากันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็อยากจะรับใช้ศาสนาอยากจะมีส่วนร่วมก็เลยมาอาสาขอเป็นครูโดยที่ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอะไรเลยเขามีเงินเดือนจากบอสของเขาเขาเล่านะมีเงินจากบอสก็เยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับก็อยากจะมาช่วยผมก็แบ่งคาบไปครับวันนี้กับอาจารย์คนเก่าอาจารย์คนเก่านี่เขามี6คาบต่อสัปดาห์ผมก็บอกในเมื่อตั้งใจแล้วก็ขอให้3คาบนะครับ3คาบก็ครูคนเก่าเขาก็ลองเทสดูผ่านเลยซึ่งที่ผ่านๆมานี่เขาก็ยังแบบพอใช้ได้แต่สำหรับคนนี้เขายกนิ้วให้ก็เป็นครูมุสลิมะนะครับแล้วก็บรรจุให้สอนในห้องที่เป็นนักเรียนหญิงล้วนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการวางตัวฉะนั้นเราค่อนข้างที่จะตระหนักในอามานะตรงนี้ก็เลยพยายามสรรหาบุคลากรการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับก็อาจารย์ภาษาอังกฤษคนแรกเนี่ยจบมหาลัยปามัวนะชื่อปามัวไหมที่ฟิลิปปินส์มาปัวไปปามัวนะ ปามัวน้องปาแมนนะอันนี้มาปัวนะมาปัวนะครับก็เป็นวิทยากรที่พี่น้องรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาและเห็นคุณภาพของท่านมาเป็นวิทยากรของช่องทีวีมุสลิมอาจารย์เซนุนอาบีดีนนะครับก็อีกท่านหนึ่งและคนนี้ก็เป็นครูผู้หญิงด้วยที่สำคัญคือยังโสดอยู่นั่นแหละโสดนะครับน่าทำดีละก็นะครับท่านพี่น้องครับคงจะด้วยกับเวลาตรงนี้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องนึงครับนะเรื่องของโรงเรียนศรัทธาชนเรียนทางไกลเรียนทางไกลทางอากาศนะครับตอนนี้นะครับส่งข้อสอบไปแล้วนะครับอุ้ยคนโทรมาเยอะเลยครับจ้ะข้อสอบอันไม่เข้าใจครับจริงนะฮะไม่รู้จะตอบตรงไหนเนี่ยอันแล้วหลายรอบแล้วตอบไม่ได้นะก็ข้อสอบมันก็จะมีทั้งที่ได้และไม่ได้จะให้ได้ทั้งหมดได้ยังไงแล้วก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันหมดเลยให้โทรหาผมเลยอาจารย์นี่อาจารย์ทำไมมันไม่เข้าใจเลยตอบไม่ได้ข้อสอบก็ต้องมีงี้แหละอาจารย์เป็นล้อยากกับเพื่อนเลยดูแล้วนะยากให้งงนะให้งงเพราะว่าทั้งนั้นจะได้งั้นได้ร้อยกันหมดนั่นแหละใช่ก็ถ้ามีน้องที่ได้รับข้อสอบแล้วนะครับถ้าหากไม่เข้าใจตรงไหนนะก็ถามกันในครอบครัวเพราะมีน้องถามบอกว่าให้ลูกเขียนได้ไหมมีหลักฐานนะบางทีบางดูผมดูบางอาจารย์เขาออกข้อสอบเขาบอกว่าต้องบอกหลักฐานของเรื่องนี้นะครับก็ให้เขียนภาษาอาหรับบุคคลบอกเขียนไม่ได้ให้ลูกเขียนได้ไม่บอกได้เลยเชิญเลยฮะเชิญเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ถ้ามีน้องที่ทำเสร็จแล้วนะก็ส่งกลับมาทยอยส่งมาทยอยส่งมานะครับจะรีบตรวจให้แล้วก็ให้ประกาศนียบัตรไปนะครับและประกาศนะทางยาทีมทีวีก็มาถึงช่วงสุดท้ายอาจารย์มีอะไรประกาศนะสัก1นาทีครับนะตรงนี้คงไม่มีอะไรครับก็ขอรับความร่วมมือจากพี่น้องนะครับสงสารยาทีมรักยาทีมรักอาจารย์รอมฎอนรักอาจารย์อับดุลลอห์รักความเป็นศรัทธาชนของเรานะครับช่วยเหลือยาตีมครับครับก็อยากจะให้ถามจังตอบจริงนะมาพบกันพี่น้องอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับก็ชวนขอดุอาแล้วก็ช่วยส่งสตังค์มาด้วยสำหรับวันนี้นะครับรายการถามจังตอบจริงนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับรวมถึงท่านพี่น้องที่ถามคำถามเข้ามาวันนี้เยอะมากทางไลน์ด้วยนะครับบางคำถามยังไม่ได้ตอบเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับเราเก็บทุกคำถามเอาไว้เพื่อที่จะตอบในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
สนับสนุนโดยหนังปลาเซลมอนทอดกรอบตาซีรันฮาลาล 100% กรอบอร่อยมีคุณค่าโอเมก้า3มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven 14จังหวัดภาคใต้ทุกสาขาสุไบดาโภชนารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบุฟเฟ่นอกสถานที่ในราคาย่อมเยาพิเศษมีเป็ดย่างจำหน่ายบริหารงานโดยคุณสุไบดาวราพรสมิงแก้วฮัตยีสมศักดิ์อรุณภูลทรัพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีบางน้ำเปรี้ยว